ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่เราอยู่ร่วมกันมานะครับอยู่ร่วมกันมาก็วันนี้เปิดกล้องหน้าตาจะลอยๆหน่อยนอนดึก2วันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเทสเสียงกันก่อนว่าใครที่ได้ยินบ๊อบชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับเดี๋ยวอยากให้ช่วยกดเลข1ให้บ๊อบหน่อยครับเช็คเสียงเนาะนะครับให้กด1โอเคพอดีแป๊บนึงนะครับดีโอเคเสียงชัดเจนอันนี้ผมถามนิดนึงว่าเดี๋ยวเราขอปิดเสียงไลน์ก่อนเสียงการแจ้งเตือนปิดท่านหมายเลขเตือนปิดแจ้งเตือนด้วยเสียงปิดโอเคคราวนี้ผมถามหน่อยว่า2วันที่ผ่านมาที่ผ่านมาผมไม่ได้เสียงไมค์ผมเพิ่งรู้ว่าผมไม่ได้เสียงไมค์พูดมันเป็นไมค์ที่ต่อจากโน้ตบุ๊กไมค์เครื่องมันจับเสียงวันเนี้ยมันต่างกันไหมมันต่างกันไหมไม่ต่างค่ะเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเนาะไมค์ USB ไมค์ Logic Audio ไมค์ USB Audioแล้วถ้าอย่างเงี้ยต่างไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าตอนเนี้ยผมไม่รู้ผมสลับไมค์ถูกไหมตอนนี้โอเคอ๋อตอนนี้คือเสียงนี่ชัดกว่าใช่ไหมใช่โอเคผมติ๊กไมค์ผิดโอเคอันนี้น่าจะถูกแล้วแหละงั้นนี่เราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ตรวจการบ้านนะครับตรวจการบ้านก็จะส่งช้าส่งผิดส่งถูกอะไรไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนั่งตรวจการบ้านวันนี้มากกว่า50ท่านที่ส่งมานะครับมากกว่า50ท่านที่ส่งมาก็ถือว่าโอเคดูดีนะครับดูดีแต่มันจะมีอยู่คล้ายๆกันอยู่เดี๋ยวผมหาไอ้นี่ให้ว่าตัวอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตผมก็ลืมเซฟไว้อย่างเคสนี้เคสนี้แจ้งผมว่าผมลาก SL มาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตั้ง SL เดี๋ยวก่อนอื่นตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดเรื่องของจุดเข้านะมันเคสนี้บอกว่าดึง SL ไม่ได้นะครับดึง SL ไม่ได้ตรงนี้จริงๆมันต้องดึงได้นะครับ1ปัญหาตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการระวังวางเมาส์เนี่ยบางทีให้เคอร์เซอร์เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอายุตัวอย่างเช่นน่ะเดี๋ยวผมกดออเดอร์ให้ดูตัวนี้ตอนนี้พี่อยู่ในซูมไหมครับพี่เจลทีฟอยู่ในซูมอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้พี่อยู่ในซูมอยู่หรือเปล่าเลยที่พี่คุยไลน์กับผมตอนนี้ในซูมตอนนี้พี่อยู่ในซูมไหมครับThank you.
ดีขึ้นไหมครับตอนนี้ดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมครับปกติแล้วครับโอเคเสียงจิ้งหรีดในห้องหรือเปล่าตอนนี้บ้านผมอยู่กลางป่านะครับเสียงกบเสียงเขียดเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคมันเป็นอย่างนี้คือบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการดึง SL กับ TP สมมุติเวลาผมกดคำสั่งนะครับนะครับคือพี่ที่เขาเจอปัญหาเขายังไม่เข้ากลุ่มไงผมก็เลยแบบยังไม่อธิบายเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาเอาเป็นว่าวิธีการอ่ะหลักๆก็คือเวลาเรากดบายปึ๊บเหมือนเรากดบายปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเอาเมาส์แบบนิ่งๆนะเอานิ่งๆเนี่ยเห็นไหมว่าเมาส์มันเป็นลูกศรอย่างเงี้ยเมาส์มันเป็นลักษณะเป็นลูกศรมันเป็นลูกศรอย่างเงี้ยเอาเมาส์มันไปวางที่เส้นให้มันโดนให้มันเป็นแบบมันเป็นลูกศรอย่างเงี้ยแล้วเราจะลากเลยแล้วก็ลากนะครับพยายามวางให้มันนิ่งๆแค่นั้นเองหรือบางกรณีถ้าเราคือเราปล่อยป่าละเลยจนเกินไปบางทีราคามันไปไกลแล้วเรามาลากใส่ใกล้ๆราคาปัจจุบันมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับดูนะมันจะไม่ให้ตั้งคือมันตั้งใกล้เกินไปมันไม่ได้เขาเรียกว่าติดstop level ตรงนี้ stop level อธิบายพอสังเขปคือการตั้งคำสั่งล่วงหน้าใกล้ราคาปัจจุบันมากจนเกินไปวิธีการดู stop level เดี๋ยวอธิบายให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเผื่อบางคนอันนี้คือไม่ต้องจำหรือสาระอะไรก็ได้นะคือผมไม่ได้วางเป็น point สำคัญในเรื่องนี้แต่ก็จะพูดให้ฟังเหมือนผมอยากรู้ว่า stop level ของคู่ EUR USD ทำยังไงก็คือเอาเมาส์เนี่ยฮะมาเลือก EUR USD ก่อนEUR USD คลิกขวาครับแล้วมาตรงเนี้ยครับตรงที่มันเป็นกระเป๋าสีทองๆเป็นรูปแบบดอลลาร์เนี่ยกดเข้ามาครับเลื่อนลงมามันก็จะบอกเลยว่า stop level เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย stop level อยู่ที่40จุดนั่นก็หมายความว่า
ถ้าเกิดคุณตั้งใกล้กว่าระยะ40จุดเนี่ยมันจะไม่ยอมให้ตั้งมันจะดังเสียงปิ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยและอย่างผมก็จะมีเรื่องของ swap นะครับค่าเขาเรียกว่าดอกเบี้ยค้างคืนดอกเบี้ยค้างคืนเนี่ยเวลาเรากดเทรดใช่ไหมเรากดเทรดแล้วมันมีออเดอร์ค้างข้ามคืนอ่ะข้ามคืนเนี่ยมันจะมีเรื่องของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เราบอกว่าติดลบเพิ่มขึ้นแต่ด้วยเรทกำลังที่บอกว่าเราเทรดอันน้อยนิดเนี่ยเราเทรดอันน้อยนิดเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากมายครับวิธีจะดูว่าเรามีค่าสวอปเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็ดูตรงนี้ครับลองกับช็อตนะครับถ้าเกิดเรากดบายอย่างเงี้ยเราก็จะติดลบเท่านี้กดเซลล์เราก็จะติดลบเท่านี้ในค้างคืนซึ่งบางคู่เงินอ่ะเรากดแล้วเราก็จะมีดอกเบี้ยบวกเป็นบวกด้วยนะแต่ต้องให้ระวังวันพุธผมไม่แน่ใจว่าเขายกเลิกกฎนี้หรือยังบางโบรกเกอร์ดอกเบี้ยจะขึ้นเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงออเดอร์ที่มันแบบว่าค้างคืนนานๆพยายามจบให้มันเป็นวันๆไป SLTP อย่างขี้เหร่ก็ไม่ควรค้างออเดอร์วัน 1-2 วันแต่จะมีการเทรดหลายๆรูปแบบที่ปล่อยออเดอร์ไว้เป็นเดือนเป็นอาทิตย์ไอ้เรื่องของ swap เนี่ยบางทีมันน้อยจนมันไม่ได้เป็นผลนะครับโอเคของพี่จิรทิพย์คืออย่างแรกนะครับพี่ลองเอาเมาส์เนี่ยไปลากให้มันไกลจากราคาปัจจุบันก่อนให้มันไกลๆก่อนอย่าเอาไปใกล้มันมากคือดึงถ้าเกิดพี่จะดึงมาใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะดังเงี้ยนี่มันไกลได้ขยับมันนิดนึงอันเนี้ยมันจะไม่ให้ตั้งคือที่ว่าดึงไม่ได้นี่คือมันดึงไม่เห็นเส้นแดงหรือดึงเห็นเส้นแดงแล้วมันไม่ให้ตั้งครับคือดึงแล้วไม่เห็นเส้นแดงเลยเหรอหรือยังไงหรืออ๋อดึงแล้วไม่เห็นเส้นแดงโอเคพี่วางเมาส์นะครับวางเมาส์ให้มันบอกว่าชัดๆเอาวางเมาส์ให้มันวัดได้เส้นสีเขียวโอเคครับทำตามแล้วได้แล้วครับผมโอเคประมาณนั้นโอเคครับผ่านเคสนี้คราวนี้มาดูเรื่องของการบ้านจริงผมเซฟไว้เยอะอยู่นะแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนการบ้านหลายๆท่านดีนะดีผมถือว่าทำมาได้ดีเลยแหละครับผมไม่แน่ใจว่าผู้พี่จะเห็นชัดหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมสรุปให้แต่ละท่านคงรู้การบ้านของตัวเองแหละคงรู้การบ้านของตัวเองเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงตรงนี้ฟังนะครับว่ามันเป็นเชื่อเถอะถ้าเกิดพี่ไม่ได้ฟังคำพูดผมตอนเนี้ยอีกสักระยะหนึ่งที่พี่เทรดพี่ก็โดน SL ตายหัวใจของนักเทรดที่ไม่อยากเจอที่ไม่อยากประสบพบพานเลยเนี่ยคือไม่อยากโดน SL ไม่อยากโดน SL ก่อนที่เราจะไม่อยากโดน SL 1เราต้องแม่นก่อน2เมื่อเราแม่นดีพอแล้วเราก็ต้องมีการวาง SL อย่างเหมาะสมเราก็ต้องมีการวาง SL ที่เหมาะสมเราถึงจะไม่โดน SL ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวขอปิดคู่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวให้โหวตมาว่าใครอยากให้ผมลองตีกราฟคู่ไหนลองตีกราฟคู่ไหนแต่เท่าที่ผมมองแนวที่พวกพี่ตีมาถือว่าโอเคนะไม่ใช่ว่าใช้ได้อะมันเป็นโอเคเลยแหละก็ถือว่าเป็นภาพที่เรามองเหมือนกันโอเคพี่อยากให้ผมดูคู่ไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมลองอธิบายให้ฟังอันนี้คือการตรวจการบ้านนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าปัญหาพวกพี่ประมาณเดียวกันเลยแต่มันสำเร็จของผมอ่ะผมแค่ต้องการโจทย์แค่ว่าให้อยากเห็นพวกพี่ใช้เส้นแค่นั้นเองผมอยากเห็นพวกพี่ใช้เส้นเทรนไลน์ผมอยากเห็นพี่ใช้เส้นแนวนอนอยากเห็นพี่กดออเดอร์แล้วก็ตั้ง SLTP อยากให้เห็นมันเป็นคำสั่งออกมาว่าให้กดอะไรก็ได้กดไปเถอะกดให้มันรู้ว่า
มันกดนะเรากดนะเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะแค่นั้นนี่คือพอยต์ของผมในการบ้านชุดนี้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้สนใจเรื่องของกำไรหรือขาดทุนแต่พอผมตรวจการบ้านวันนี้ประมาณ50กว่าท่าน40กว่าท่านเนี่ยถือว่าทุกคนทำได้บอกเลยว่า 100% ทุกคนทำได้แต่คราวนี้ผมมองข้ามช็อตไปว่า SL ที่พวกพี่ตั้งอ่ะจะประมาณเดียวกันหมดเลยตรงนี้แหละที่ผมบอกเฮ้ยมันมีโอกาสพลาด นะตัวนี้ฟังดีๆนะครับอย่างแรกเลยเวลาผมวิเคราะห์แนวเนาะวิเคราะห์แนวอย่างแรกตีแนวรับแนวต้านก่อนตีแนวรับแนวต้านเบสิกเลยปึ๊บเราตีเดี๋ยวจบการจากตรวจการบ้านเดี๋ยวจะบอกทริคเรื่องของการหาแนวรับแนวต้านแล้วก็เรื่องของเทรดไลน์นะครับโอเคเหมือนตอนนี้เรากำลังทำการบ้านใน H4H4 เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดเราทำการบ้านเราก็ปึ๊บดูแล้วรับแนวต้านโอเคเรากลับมาทูเทรดใน M5 ทำเฟรมเล็กคือหลายๆท่านเนี่ยเวลาเทรดเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยตอนที่เรายังไม่ตรวจการบ้านอะราคากราฟมันจะอยู่แนวนี้ใช่ไหมอยู่แนวนี้คือพวกพี่ตั้งใจว่าคิดว่า EU มันจะขึ้นโดยส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะเท่าที่ดูพวกพี่จะฟันว่าจะ buy EU กันโดยส่วนใหญ่จะ buy EU เวลาเทรดเนี่ยจะ buy EU กันแล้วเราชอบมาวาง SL อ่ะอยู่ในแนวเนี้ยในแนวระนาบเนี้ยชอบวาง SL ในแนวรับคือชอบมาวาง SL ในแนวรับเหมือนเรากด buy เราตั้งใจที่ว่าถ้าเกิดกราฟมันถึงราคานี้นะฉันจะ buy ให้มันขึ้นไปโอเคฉันจะ buy ให้มันขึ้นไปโอเคเดี๋ยวลบเส้นดีกว่าจะได้เห็นภาพกันว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนตรงนี้ดูดีๆนะครับสมมติว่าผมขยับอันนี้ผมขยับให้เห็นภาพก่อนสมมติว่าเป็นฟังก์ชันนี้เหมือนพวกพี่นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้แหละเหมือนพี่อยากจะบายกดบายบายตรงนี้เพื่อหวังว่ามันจะขึ้นไปทุกคนกดบายแล้วทุกคนก็ตั้ง TP ตั้ง TP อาจจะมาตั้งที่ไฮเดิมหรือไฮนี้ก็ไม่ว่ากันพวกพี่ก็จะตั้ง TP ตั้งสวยมาก TP ดูดีมีชาติตระกูลตั้งได้โอเคมาก TP ตั้งจุดไหนก็ได้จะจุดที่1หรือจุดที่2ก็แล้วแต่คราวนี้พวกพี่ที่ผมมองว่ามันเป็นจุดพลาดพวกพี่ไปตั้ง SL ตั้งตรงไหนเวลาตั้งเปิดไมค์พูดตั้งตรงไหนได้แล้วการบ้านที่ทำกันตั้งตรงแนวรับเลยชอบมาตั้งตรงเนี้ย SL ชอบมาตั้งแนวนี้พอดีเลยซึ่งผมจะบอกให้เลยนะว่ากราฟอะถ้าเกิดมันจะไปต่อหรือมันจะลงมาเทสอะพวกพี่มาตั้ง SL ตรงเนี้ยพี่มาตั้ง SL ตรงเนี้ยพอดีเลยเวลามันจะลงถ้ามันจะลงนะมันก็จะลงมาแนวเดิมนี่แหละมันจะลงมาเทสแนวเดิมถ้ามันไม่ผ่านมันค่อยขึ้นไปก็คือประเด็นว่ามันก็ลงมากิน SLP นั่นแหละมันลงมากิน SLP เพราะว่าพี่อ่ะชอบมาตั้ง SL ในแนวรับในแนวต้านเป๊ะๆแนวพอดีเพราะฉะนั้นการตั้ง SL อ่ะควรนะครับควรหนีแนวรับหรือแนวต้านลงมาหน่อยเช่นถ้าเกิดเราจะบายตรงนี้นี่คือจุดที่เราจะเข้าบายนี่คือจุดที่เราจะเข้าบายอันนี้คือแนวรับอย่างขี้เหล่ควรหนีจากแนวรับสัก200ถึง300จุดแล้วแต่คู่เงิน SL อาจจะมาตั้งแนวนี้คือหนีจากแนวมันหน่อยคืออย่างน้อยให้มันเทสจิ๊กๆๆๆๆๆๆๆผ่านมันก็ขึ้นไปมันก็ไม่โดน SL เราเข้าใจตรงนี้ไหมแล้วจะเป็นกันทุกคนมากเลยไอ้เรื่องเนี้ยจะเป็นกันแทบทุกคนเลยยกตัวอย่างต่อมาคู่ GU ที่เห็นกัน GU ถ้ามาฟังก์ชันเนี้ยเหมือนว่าพี่บอกว่าพี่เซลล์
ตีแนวประมาณนี้อันนี้คือผมทำการบ้านเทียบซ้อนพวกพี่เลยนะตีพวกพี่จะตีแนวกันประมาณนี้ตีเสร็จปุ๊บอาสมมติว่าพวกพี่จะเซลที่ราคาอาสมมติว่าพวกพี่ตีแนวกันเรียบร้อยนะตีแนวกันเรียบร้อยแล้วพี่จะเซลอ่านแล้วว่ามันจะลงก็คือเซลอ่านว่ามันจะลง TP พี่ตั้งได้สวยมากคือพี่ก็กินแบบตามกรอบนึกออกว่าพี่ก็กินตามแนวกรอบว่าเออ TP ขึ้นฉันก็ประมาณนี้แต่ไหนเลย SL พี่ก็มาวางไว้ในกรอบเหมือนกันถ้ากราฟมันจะขึ้นมันก็จะขึ้นไปทดสอบแนวเดิมที่พี่ตีนั่นแหละเราต้องมั่นใจว่าไอ้ที่เราวาดเขียนมันเป็นจุดทดสอบสำคัญมันก็จะไปทดสอบถ้ามันไม่ผ่านมันก็ค่อยลงแต่คราวนี้พวกพี่ก็ไปตั้ง SL ตรงเส้นที่พี่ตีพอดีแต่ยังขี้เหร่ควรขยับไปสัก100จุดหรือ200จุดหน่อยให้มันว่าเผื่อมันเบรกเผื่อมันแบบว่ากระทุ้งอะไรประมาณนี้เอออาจจะหนีขึ้นไปสัก SL ประมาณนี้หน่อยเพราะถ้าเกิดเวลามันเราเซลล์ซื้อว่าเราเซลล์ที่ราคาเนี้ยเราเซลล์ตัวนี้นี่คือจุดสตาร์ทเราต้องการให้มันลงแต่อย่างน้อยๆถ้ามันทะลึ่งขึ้นไปมันก็ไปนัวอยู่แถวนี้แล้วก็อาจจะลงมาเพราะว่ามันนัวแล้วมันไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดพี่ไปตั้ง SL ในแนวที่พี่ตีพอดีพี่ไม่ต้องไปคาดหวังกันนัวเลยแค่มันขึ้นไปคือพี่ก็ SL ละแล้วพี่ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเป็นกันอย่างนี้ทุกท่านแต่คราวนี้วิธีการเข้าให้สวยยังไงควรใจเย็นๆอ่านเลยว่าแนวโน้มมีโอกาสแบบไหลตามกรอบแต่แนวโน้มมันเป็นแบบว่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะมารอบายอย่างตรงนี้เลยบายตรงนี้แล้วก็ SL ตรงนี้แค่นั้นเองพอลงถึงบายปุ๊บโอเคได้ไหมบายแล้วก็รอกราฟมันขึ้นไปหรือถ้ากราฟมันจะทะลึ่งลงมาก็โดน SL ตรงนี้ไปพอ SL ตรงนี้เสร็จทำยังไงก็รอมันยกแล้วก็ follow ฝั่งบายต่ออันนี้คือเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานเลยมีการบ้านประมาณ 7-8 ท่านเดี๋ยวผมไปลื้อดูก่อนจำไม่ได้ว่าของใครทำมาได้สวยมากพี่เขาตีกรอบเทรนไลน์แล้วมันหลุดกรอบพอมันหลุดกรอบเสร็จปุ๊บขอรอย่อแล้วก็ follow ในฝั่งที่มันหลุดอย่างยกตัวอย่างคู่นี้GU จริงๆอ่ะการตีเทรนเนี่ยหรือการเสพแพทเทิร์นมันก็มีหลายๆแพทเทิร์นให้เราคาดการณ์กันเนี่ยเหมือนผมเนี่ยอันนี้คือตีแบบง่ายๆเลยเบสิกคนเพิ่งเล่นฟอเร็กซ์เลยจากไฮสู่ไฮจากโลสู่โลแค่นั้นน่ะแล้วคราวนี้อ่ะมาดูชาแนลต่อมาปุ๊บอ่ะเทรนไลน์เค้าเป็นยังไงอ่ะเทรนไลน์เค้ามาประมาณนี้กรอบพอดีเลยภาพนี้มองได้2ภาพมันก็มองไม่ได้มากมันก็2ภาพก็คือมันอาจจะขึ้นหรือมันอาจจะลงถูกต้องมั้ยคือตอบได้ง่ายมากมองได้2ภาพมันอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้นวิเคราะห์เบื้องต้นอ่ะบ๊อบเริ่มหัดตีใหม่นะเปิดกราฟมาปุ๊บเปิดทำเฟรมใหญ่ๆหน่อยสักเฮ็ด1เฮ็ด4ก็ได้ไม่ว่ากันบ๊อบมองอ่ะเอ้ยตรงเนี้ยมันมียอดลองเอาเส้นเฉียงไอ้เส้นเทรนไลน์มาวางดูยอดสู่ยอดที่1ผ่านยอดที่2แล้วก็ปล่อยโอเคซึ่งอันเนี้ยช็อตแรกคือเราสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นว่ากราฟมีโอกาสขึ้นมาชนตรงนี้แล้วก็ลงต่อตามแพทเทิร์นมันเราอาจจะมารอเซลล์ตรงนี้ก็ได้อันนี้คือภาพแรกนะส่วนภาพที่2วิธีการ copy เส้น copy ยังไง double click ที่เส้นขึ้นตุ่มกด control ค้างแล้วก็กดแช่แล้วก็ลากมาวางปุ๊บองศาเดียวกันเป๊ะ
องศาเดียวกันเป๊ะตรงนี้เราสามารถคาดการได้เบื้องต้นว่ากราฟมีโอกาสขึ้นแล้วก็ลงในกรอบนี้ถ้าใครแบบว่าหล่อๆเทพๆนะครับหล่อๆเทพๆคือมารอเข้าเซลล์ตรงนี้เลยเข้าเซลล์ตรงนี้ SL ก็เหนือสัก200จุดคือตรงนี้ SLอันนี้คือช็อตแรกนะนี่คือภาพแรกที่มองภาพแรกคาดการณ์แต่บางคนไม่รอไม่รู้มันจะขึ้นมาหรือเปล่ามันอาจจะลงไปเลยก็ได้มันอาจจะลงไปเลยก็ได้ก็คือเราก็เซลล์ตั้งแต่ตรงนี้เลยแต่ต้องทำใจยอมรับว่าการที่เราเซลล์ตรงนี้ SL คุณน่ะมันจะต้องไกลขึ้นนะจาก200อาจจะเป็น400จุดลองวัดระยะดูถ้าคุณเซลล์ตรงนี้โอ้700จุด700จุดสำหรับ SLแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณมารอเซลล์ตรงนี้มารอเซลล์ตรงแนวนี้กดเซลล์ตรงนี้ปั๊บ SL เท่าไหร่แค่350จุดราวๆนี้ครึ่งต่อครึ่งคือเราต้องการราคาที่มันสวยๆอ่ะก็ไม่ว่ากันตรงนี้อยู่ที่ความเสี่ยงว่ารับได้อะไรตรงไหนอยู่ที่การวิเคราะห์ละคราวนี้ช็อตต่อมาอันนี้คือภาพแรกที่ผมมองตอนแรกผมวิเคราะห์คู่นี้ผมก็นั่งดูผมก็เห็นภาพประมาณนี้แหละแต่คราวนี้ผมชำเลืองมองจุดยกโลยกไฮเล็กๆของเขาคือผมมาดูในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยผมก็เห็นชแนลนี้ผมก็มาเห็นภาพนี้ครับอันนี้คือโลใช่ไหมฮะโลอันนี้ก็โลลองเอาเส้นมาพาดผ่านดูซิจากโลนี้สู่โลนี้ผ่านไปฟ้าบปึ๊บถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าไซด์เวย์ปากแคบคือมันก็จะเป็นไซด์เวย์เรื่อยๆแคบไปมันอันเนี้ยเหมือนอย่างเงี้ยมันอาจจะเล่นชิ่งในกรอบเนี้ยมีโอกาสอันนี้คือภาพที่2อันนี้คือภาพที่2ที่มองอาจจะเล่นชิ่งอย่างนี้ถ้าเซฟๆหน่อยรอดูอาการว่าบางทีเราตีเส้นตรงนี้เราตีไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดดูเส้นมันก็ไม่หายหรืออยากเซฟก็เซฟไว้วิธีการเซฟเหมือนกันสอนไปแล้วกดที่แทมเพลตมาที่เซฟแล้วเราเทรดคู่ในอยู่ GU ใช่ไหมเราก็พิมพ์ว่า GBPUSD กดเซฟคราวหน้าเราเปิดคู่จาก GU มาเราก็เรียกแทมเพลต GU เพราะเส้นที่เราตีไว้มันจะอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือภาพที่2ที่ผมมองมันก็มองได้2ภาพนะครับอันนี้ก็คือมองได้2ภาพอันนี้คือเรื่องของเทคนิคกราฟล่ะแต่ในเรื่องของปัจจัยข่าวอื่นอันนี้ก็ลองไปสอหาดูแต่สำหรับคลาสหน้าอาจารย์มลินเขาก็จะมองภาพรวมมาเป็นองค์ประกอบเสริมด้วยแต่คราวนี้โอเคคลาสหน้าค่อยว่าคลาสหน้าเอาคลาสนี้ก่อนคราวนี้ถ้าเป็นผมมอง2ภาพคือภาพแรกนะครับภาพแรกผมก็มองเซลล์อย่างที่บอกในตอนแรกส่วนภาพที่2มันก็คือเป็นไซด์เวย์ปากแคบอย่างเงี้ยผมก็จะรอมันเล่นชิ่งว่ามันจะเล่นชิ่งตามกรอบที่ผมตีไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการหลุดไปด้านใดด้านหนึ่งผมจะโฟลโล่ตามฝั่งนั้นด้วยพฤติกรรมกราฟถ้ามันเป็นไซด์เวย์สังเกตดูนะเวลากราฟที่มันเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ไม่ไปไหนเมื่อไหร่ไซด์เวย์เนี่ยถ้าเปรียบง่ายๆคิดกันง่ายๆมันเหมือนพฤติกรรมที่เขากำลังลังเลที่จะเลือกข้างเมื่อไหร่ที่มันหลุดกรอบไซด์เวย์แล้วน่ะส่วนใหญ่มันก็จะหันไปที่ทางนั้นๆเหมือนถ้าเกิดเราเจอไซด์เวย์เสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันมีการหลุดไซด์เวย์ได้ยกย่อส่วนใหญ่ก็จะไปต่อแต่มันก็ไม่ซะทีเดียวบางทีบางจังหวะมีเหมือนกันไซด์เวย์มาปุ๊บหลอกว่าจะบินแล้วก็ทิ้งแล้วก็ลงมีเหมือนกันแต่จากสถิติส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประมาณที่ว่าเมื่อไหร่ที่มันกราฟมันวิ่งในไซด์เวย์ปุ๊บถ้ามันหลุดกรอบแล้วปุ๊บมันก็ส่วนมากก็จะไปเลยหลุดข้างไหนก็ follow ไปข้างนั้นอันนี้คือเรื่องของการตีเทรนไลน์นะครับการตีเทรนไลน์หรือหาจุดเข้าว่าแนวโน้มภาพรวมมันจะไปทางไหน
คราวนี้กลับมาเรื่องของการตรวจการบ้านตรวจการบ้านผมบอกเลยนะจากจุดประสงค์ที่ผมให้ไปไม่มีใครผิดเลยแต่จะมีปัญหาเท่าที่เจอปัญหาของคนที่ยังไม่มี ID เรื่องการสมัคร ID Trade ยังไม่พร้อมการลงโปรแกรม MT4 พอลงโปรแกรม MT4 เสร็จก็ต้องมานั่งดูคลิปย้อนหลังใหม่ว่าการใช้งาน MT4 เป็นยังไงมันก็เลยช้ากว่าเพื่อนแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรผมรอตรวจการบ้านนะครับผมรอได้สำหรับคนที่มี MT4 แล้วก็นั่งเล่นไปด้วยกันไม่มีปัญหาทุกคนทำได้หมดนะครับไม่มีใครผิดเลยถูกนะครับถือว่าถูกอ๋อมีเจ้าหนึ่งโทษทีมีเจ้าหนึ่งเขาเซลนะครับเหมือนเราเซลอันนี้ดูนะครับสำคัญแต่มีคนเดียวผมจำไม่ได้ว่าคนไหนมีคนหนึ่งคือเซลตรงนี้เซลเวลาตั้ง TP ก็คือ TP มันต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่เราตั้ง TP ก็ตั้ง TP แนวนี้เหมือนประมาณเนี้ยฟิลเนี้ยตั้ง TP ประมาณกำไรประมาณ200จุด300จุดแต่เวลาตั้ง SL ตั้งประมาณ500จุดอันนี้คือผิดอย่างน้อยๆอ่ะถ้าเราจะตั้งขาดทุนอ่ะถ้าตั้งขาดทุน500จุดก็กำไรก็ควรก็ตั้ง500จุดเหมือนกันกำไร200จุดก็ขาดทุน200จุดเหมือนกันอันนี้คือผมรับได้คือเขาเรียกว่ารีวอร์ด1ต่อ1คือยอมเสีย1เพื่อที่จะเอา1อันนี้โอเคไม่มีปัญหาบางท่านยอมเสีย1เพื่อที่จะเอา3อันนี้ยิ่งดีบางท่านยอมเสีย3เพื่อที่จะเอา5อันนี้ก็ยิ่งดีแต่พอให้มันอะไรก็ตามอะไรก็ช่าง SL ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ TP เราจะได้ไม่เดินถอยหลังนึกออกใช่ไหมเราจะได้ไม่เดินถอยหลังตัวนี้เคลียร์ไหมครับแต่มีท่านเดียวที่ตั้งมาผิดถ้าเคลียร์แล้วกดเลข2ให้ผมหน่อยครับโอเคแล้วคราวนี้เมื่อกี้เรื่องที่กล่าวไปเรื่องของการตั้ง SL ที่อยู่ในแนวถ้าเคลียร์เรื่องนี้แล้วกดเลข7ให้ผมหน่อยครับมีใครยังงงไหมที่ผมบอกว่าจุดอ่อนที่พวกพี่ตั้งอ่ะ SL อ่ะมันคืออะไรให้กด0ได้เลยนะเดี๋ยวผมอธิบายกันอีกรอบคือเวลาตั้ง SL การที่คุณตั้ง TP อ่ะโอเคคุณอาจจะไปตั้งในแนวไหนก็ตั้งแนวได้เพราะเราอยากให้มันไปถึงตรงนั้นเข้าใจไหม TP แต่ SL เนี่ยเราไม่อยากให้มันไปถึงการที่เราไปตั้งในแนวนั้นน่ะคือมันเป็นจุดนัดพบที่แบบว่าโอ้โหฉันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันมากิน SL คุณแล้วฉันก็จะไปในทิศทางที่คุณวิเคราะห์ในตอนแรกแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเห็นกูว่าวะมันเห็นออเดอร์ชั้นหรือเปล่ามันกิน SL ชั้นแล้วมันก็ขึ้นไปโบรกโกงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะตีต่างว่าอย่างนั้นโอเคส่วนในส่วนของการบ้านอย่างที่บอกในตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังเรื่องของบวกหรือลบเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ได้สอนเรื่องของแนวรับแนวต้านแต่เห็นพวกพี่ตีเทนไลน์มาโอเคประทับใจมากเทรดไลน์มันตีแล้วมันเห็นภาพในการเทรดนะครับโอเคคราวนี้มีของพี่ชื่ออะไรเนาะพี่ท่านนี้เดี๋ยวบอกหาชื่อก่อนเพราะกราฟพี่เขาน่าสนใจมากกราฟนี้จนบ๊อบแบบว่าต้องหยุดดูเลยกราฟนี้แหละถือว่าพี่ฟังบ๊อบแหละกดปุ่มนี้แล้วก็มาใหม่ครับเอ้ามันคู่นี้วะ GA ตื่นเดี๋ยวนะโอเคตอนแรกมันเป็นภาพนี้นี่ H4 เอามานี่ก็ H4 เป็นเทียนขาขึ้น
อันนี้ภาพเนี้ยพี่เขาอาจจะทำคิดคอร์ดตอนแรกอะผมเห็นพี่เขาตีเทนไลน์มานะพี่เขาตีเทนไลน์มาประมาณเนี้ยอันนี้ภาพชัดเนาะพี่ตีเทนไลน์มานี่ป๊อบบอกอ๋อโอเคตีเทนไลน์สวยว่ายังไงถ้าเกิดป๊อบเห็นเทนไลน์ตรงนี้ป๊อบเห็นแวบๆอะถ้าป๊อบเห็นแวบๆป๊อบยังไงอันนี้พี่น่าจะให้เราคาดการณ์เบื้องต้นอะสมมติว่าเราไม่เห็นออเดอร์พี่เขาไม่เห็นออเดอร์เราเห็นลักษณะเทนไลน์มาอย่างเงี้ยแล้วกราฟเล่นชิ่งอย่างเงี้ยอ๋อใครเข้าซูมผมเนี่ยเอาใหม่เหมือนเราโอเคอันเนี้ยพี่เจ้าของกราฟเนี่ยพี่คันธิดาไหมใช่ไหมพี่ท่านเนี้ยพี่ท่านเนี้ยอยู่ไหมครับถ้าอยู่แสดงตัวเลยครับอยู่ค่ะอยู่อยู่โอเคคือตอนแรกอ่ะผมเห็นการบ้านตัวนี้แล้วอ่ะผมเห็นการบ้านตัวนี้แล้วผมเห็นแบบพี่เขาตีเทนไลน์มาสวยนะสวยแต่ก็ไม่ได้สวยเท่าทีเดียวดูองศาได้แต่ตำแหน่งมันยังดูแหว่งแหว่งยังดูแหว่งแหว่งมีเบรกอ่ะโอเคให้ดูฟังก์ชันนี้ดีๆสังเกตนะครับถ้าดูแวบแรกกราฟเล่นชิงมาอย่างเงี้ยตื้อปื้ออ่ะมีเบรกทะลุมานิดหน่อยอ่ะมีทะลุมานิดหน่อยแล้วก็กลับคืนไปแล้วก็ชนมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยกราฟอยู่แถวๆเนี้ยให้ถามพี่เลยว่าเนี่ยเราไม่รู้อนาคตนะเราไม่เห็นอนาคตกราฟวิ่งมาประมาณเนี้ยเราไม่รู้อนาคตคิดว่าเราจะกดบายหรือกดเซลล์เราคิดว่ากราฟมันจะขึ้นหรือมันจะลงขึ้นเซลล์หรือขึ้นดูแท่งถัดไปครับดูแท่งถัดไปคือถ้าผมมองตอนแรกผมเห็นแว็บแรกผมเห็นชั้นแนลประมาณนี้ผมอะเซลล์เต็มลำยังไงก็เซลล์เพราะมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในชิ่งอะมันอยู่ในกรอบอยู่ในเทรน ผมก็จะเซลล์ตรงนี้แล้วคราวนี้ผมก็มาดูเฮ้ยมันเซลล์ไม่ได้มันเซลล์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีการเบรกขึ้นไปละมีการเบรกขึ้นไปนะมีทะลุขึ้นไปแล้วลงมาพอลงมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บพี่เขาช้อนบายต่อเลยเห็นไหมเขามาบายราคาตรงนี้พอดีเลยเพราะมันถือว่าเป็นจุดที่แบบว่าค่อนข้างสวยผมก็เลยออกมามองอ่ะบายเหรอบายทำไมวะอะไรอย่างนี้ผมก็เลยดูอ๋อแต่คราวนี้พอภาพต่อมาพี่เขาก็เลยวิเคราะห์ให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นแนวที่เขาตีซ้อนขึ้นไปอีกคือภาพนี้ครับนะภาพเดียวกันนะอันนี้คือเรามุมมองมันบ่งชี้ให้ว่ามันเป็นเทรนขาลงเขาตีลงให้เหมือนหลอกตาตัวเองอ่ะสมมุติว่าผมเป็นคนตีแล้วกันมันก็จะเป็นฟีลอารมณ์แบบว่าเหมือนหลอกตาตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องลงนะแต่พี่เขาสังเกตช็อตปัจจุบันช็อตปัจจุบันต่อมาคืออะไรคือโลนี้มีการผ่านโลนี้แล้วก็พาดขึ้นไปไฮสู่ไฮเป็นเหมือนเขาเรียกว่ากรอบชแนลเล็กๆที่มันกำลังก่อตัวขึ้นมันก็เลยเป็นผลพวงของภาพนี้ครับมันก็เลยทำให้เราเห็นในเบื้องต้นว่าเฮ้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะการที่มันจะไต่ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าแม่นหรือไม่แม่นหรือถูกหรือไม่ถูกอันนี้แต่ผมชอบเรื่องของการวิเคราะห์การสังเกตของอะไรก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับภาพนี้แต่จงจับผิดภาพโอเคเรื่องของวิเคราะห์การที่มันเบรกแล้วก็ follow อะไรเงี้ยผมประทับใจมากใครตอบได้จุดผิดของการบ้านนี้คืออะไรผมมีรางวัลให้ในวันสุดท้ายเพราะว่ามันมีรางวัลวันศุกร์อันนี้เป็นรางวัลจากโบรกเกอร์ผมไม่แน่ใจว่ารางวัลของโบรกเกอร์เนี่ยมันเหลือตัวไหนบ้างเอาเป็นว่าสนับสนุนจากโบรกเกอร์แล้วกันนะถ้ายกตัวอย่างจาก XM ก็จะเป็นแบบพวกสมุดหรือไม่ก็แก้วอะไรประมาณนี้มีอยู่4รางวัลอันนี้เป็นของกระเป๋าจาก M Trading สวยไหมน่ารักนะผมก็
ใช้บ่อยนะเวลาไปไหนมาไหนก็สะพายอะไรประมาณนี้เห็นไหมก็กระเป๋าสะพายสีม่วงแต่ไม่ได้ให้เลือกนะไม่ได้ให้เลือกก็แล้วแต่แอดมินจะกรุณานะครับเขาจะส่งอะไรให้พวกพี่ไอ้รางวัลตัวนี้ผมมีโควต้าอยู่4ชิ้นใครที่ตอบได้ผมยกให้เลยผมยกให้เลยว่าผมยกรางวัลนี้ให้เลยให้ก่อนเพื่อนเลย SL สูงกว่า TP ค่ะยังไม่ถูกครับ SL เขาตั้ง SL น้อยเกินไปแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านของอะไรอะไรเส้นสีเหลือง2เส้นนั้นตอนเส้นตรงนี้2สีเหลือง2เส้นนี่คืออะไรครับแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านแล้วยังไงต่อคือแนวรับอ่ะได้แนวรับข้างล่างใช่มั้ยแนวรับอ่ะโอเคเรื่องของด้านยังไม่ถูกต้องตั้งอะไรตั้ง SL น้อยกว่าแนวรับพี่ณภัทรเหรอสวยมากผมเพิ่งพูดในตอนต้นว่าจุดอ่อนของพวกพี่เนี่ยชอบตั้งอย่างนี้เหมือนกันเข้าใจไหมอันนี้เก็ตยังผมเพิ่งพูดในตอนต้นว่าเหมือนพวกพี่เนี่ยส่งการบ้านมาประมาณเนี้ยไอ้พี่ตั้ง TP อ่ะผมอ่ะเห็นด้วยพี่ตั้ง TP อย่างนี้พี่ตั้งดูดีมากอันนี้คือแนวต้านพี่ก็คาดการว่าพี่คาดการว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นมาชนแนวต้านแล้วฉันก็ TP ถูกต้องไหมมันก็ถูก TP ตั้ง TP พี่ผมไม่ติดใจแต่ผมมาติดใจไอ้พี่มาตั้ง SL เนี่ยพี่มาตั้งทำไมตรงนี้พี่เจ้าของกราฟหรือช่วยอธิบายนิดนึงพี่มาตั้งตรงเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าพี่มาตั้งทำไมอ๋อคืออย่างงี้พี่เนี่ยยังไม่คล่องการนับจุดน่ะอ๋อไม่คล่องการนับจุดแล้วพี่นับผิดพี่คือพี่ไอ้ใช้คอมในการเวลานับว่ากี่จุดกี่ปิ๊บอะไรพี่ยังไม่คล่องโอเคแต่ว่าวันนี้พี่มาฟังจากโค้ดว่าโอเคไอ้ตัว TP เนี่ยมันควรจะตั้งพอๆกับ SL หรือมากกว่าพี่ก็ว่าโอเคละเพิ่งรู้วันนี้แต่ว่าต้องกลับไปนับใหม่หมายถึงว่าฝึกตัวนับให้มันคล่องๆจริงๆเท่าที่เห็นภาพมาตรงนี้ผมประทับใจแล้วผมถือว่าโอเคแต่ผมแค่ติดใจช็อตเดียวอันนี้ตอนแรกผมยังไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าพี่ SL TP มากน้อยอะไรกันแค่ไหนผมแค่ติดใจว่าเส้น SL ควรอยู่ตำแหน่งไหนนะครับนี่ครับเป็นคำถามที่กำลังจะเฉลยเลยคือเนี่ยพี่ก็ตีกรอบชัดเจนอยู่แล้วอ่ะพี่ตีกรอบได้สวยมากนะรู้ตัวไหมว่าพี่ตีกรอบได้แบบว่าน่ารักมากแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็รู้อยู่แล้วว่ากราฟเนี่ยถ้าเกิดมันลงมาในกรอบมันมีโอกาสมาเทสตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นต่อแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมาเทสตรงเนี้ยตามที่พี่ตีนะตามที่พี่วางแผนไว้เป๊ะๆเลยถ้าเกิดมันวิ่งตามที่พี่วางแผนไว้เป๊ะๆนั่นน่ะคือพี่โดน SL แน่ๆพี่โดนกินแน่ๆโดนกินเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปจุดที่พี่คาดการณ์แล้วพี่ก็จะแบบอะไรวะมากินชั้นแล้วมันก็ขึ้นต่อนี่แหละตรงนี้แหละที่ผมที่หลายๆท่านบอกเลยว่าหลายๆท่านเป็นอย่างนี้กันทุกคนชอบไปวาง SL ในแนวที่เราคิดว่ากราฟมันจะไปอย่างน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมลืมพี่ณภัทรทักผมมาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะลงชื่อไว้ก่อนว่าพี่ได้รับรางวัลแล้วตอนนี้รางวัลที่สถาบันแจกจะเหลือ3รางวัลนะครับเดี๋ยวพี่ณภัทรทักมาบ๊อบมาเลยนะครับทักบ๊อบแจ้งว่าได้รางวัลแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคคราวนี้ต่อมาครับคำถามต่อมาว่าเส้น SL ควรอยู่ตำแหน่งไหนก่อนอื่นเลยมันเป็นอย่างนี้ครับพอเรามองเรื่องของแนวรับประมาณนี้เนาะแนวรับประมาณนี้โอเคแนวรับประมาณนี้ SLอย่างขี้เหล่ก็ควรจะแบบอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแนวรับที่เราคาดการตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดนะว่าแนวรับตรงไหนถูกหรือผิดเดี๋ยวอธิบายการบ้านนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปสอนต่อว่าอะไรคือแนวรับแนวต้านอันนี้ผมยังไม่อธิบายเรื่องของแนวรับแนวต้านอันนี้ผมอธิบายจากภาพ
เมื่อพี่คิดว่าตรงเนี้ยมันคือแนวรับหรือเป็นจุดเด้งหรือกรอบที่กราฟมันกำลังจะวิ่งเนี่ยพี่ก็ควรตั้งให้แนวต่ำลงมาสักหน่อยตั้ง SL ลงมาต่ำสักหน่อยต่ำกว่าแนวที่เราคิดอ่ะอาจจะ100จุด200จุดเท่าไหร่ก็ได้ยังไงก็ต้องต่ำกว่าเพราะว่าเราวางแผนเราก็ต้องเดินตามแผนของเราว่ามันพลาดตรงไหนแต่พอเราตั้งเสร็จเกิดอะไรขึ้นพอเราบอกว่าเราตั้ง SL ตรงนี้ลายมือผมแย่มากโอเค SL สมมุติว่าเรามาตั้ง SL ตรงนี้แนวนี้พี่ก็ต้องดูต่อว่าชั้นเนี่ยกดบายตรงเนี้ยนี่คือราคาที่ชั้นอยู่บายระยะทางที่ชั้นกดบายเนี่ยจนถึง SL เนี่ยกี่จุดสมมุติว่า500จุดแต่ในขนาดเดียวกันอ่ะเดี๋ยวสักครู่ว่าไงอ่ะมีอะไรกับพี่มั้ยไม่มีนะโอเคแต่ในขนาดเดียวกัน TP เป้าที่เราหมายปองมันกี่จุดวัดไปสมมุติว่า300จุดถามต่อมาว่าคุ้มค่ากันไหมคุ้มค่าไหมที่จะออกออเดอร์คุ้มค่าไหมครับพอเราเห็นภาพนี้เสร็จปุ๊บ SL มันไกลจังหวะไม่คุ้มเราก็ไม่ควรออกออเดอร์นะครับไม่คุ้มแล้วก็ไม่ควรออกมาเดินครับแต่ตรงเนี้ยที่พี่วางแนวเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นแนวรับอีกแนวนึงนั่นเนี่ยเหมือนแบบโลเนี่ยลองตีเส้นมาผ่านก็พอดีเป๊ะเลยพี่มาวางใส่แนวที่บอกว่า SL พอดีเลยนะครับวางได้เป๊ะมากแม่นมากนะครับก็อย่างน้อยก็เราก็ต้องคำนึงว่าเราตั้ง SL ก่อนหนึ่งเราตั้ง SL ก่อนเราจะไปมองว่าเราจะกินเท่าไหร่เรามองก่อนว่าเราจะเสียเท่าไหร่ก่อนหนึ่งเรามองก่อนถ้าเราเสียเท่าไหร่เราก็ดูว่าเรากินเท่าไหร่แต่ได้คือพี่ผมแบบมั่นใจสุดๆเลยมั่นใจนะว่าเฮ้ยมาแน่2มาแน่บินต่อแน่พี่จะบอกว่าพี่มามอง TP ตรงนี้เลยก็ไม่ว่ากันก็ได้ถ้าเราจะมโนเข้าข้างตัวเองว่ามีโอกาสทะลุแนวถึงนี่ก็ไม่ว่ากันก็ได้แต่พยายามอย่าคิดอะไรมันเข้าข้างตัวเองมากนะพยายามดูอะไรที่มันเป็นความเป็นจริงอะว่าแบบเราก็เห็นอยู่แล้วว่าไฮเดิมเขาอยู่ประมาณแนวนี้เนี่ยตีได้สวยมากนี่คือเนี่ยยังไงก็ขั้นแรกก็ต้องมองแนวนี้ไว้ก่อนกี่จุดก็คำนวณเอางงไหมถ้างงกด0ถ้าไม่งงกด7กดมาเยอะๆก็ได้อย่างน้อยผมก็ทำให้รู้สึกว่าผมแบบไม่ได้อยู่คนเดียวเท่าที่อยู่นี่เหมือนเปิดกล้องกัน2คนเปิดกล้องกัน2คนนะครับก็โอเคนะครับเราเข้าใจเคลียร์เรื่องนี้การบ้านมีใครติดอะไรตรงไหนไหมใครยังไม่ส่งรีบส่งเลยนะเพราะตอนนี้ชีตรายชื่อบ๊อบเรียบร้อยแล้วเหลือแค่บ๊อบจะเอาชื่อพวกพี่ที่ส่งไปกรอกสำหรับใครที่ไม่มีมือถือเอ้ยโทษทีไม่มีคอมทักบ๊อบมาวันนี้ถ้ามา3-4ท่านแล้วบ๊อบก็โทรกลับไปเทสแล้วบ๊อบโทรไปหาแล้วแล้วก็จากฟังอธิบายคือว่าโอเคใช้ได้ถือว่าเวิร์กมากอธิบายเป็นช็อตได้ดีมากเลยก็เลยถือว่าเป็นการส่งการบ้านที่ดีแล้วเขาก็มีนัดเรียนกับบ๊อบต่อในสัปดาห์หน้าในการใช้ผ่านมือถือนะครับผ่านมือถืออันนี้ค่อยว่ากันไม่เป็นไรถือว่าเป็นเคสเฉพาะทางท่านใดมีติดเรื่องของการบ้านไหมครับมีการบ้านท่านใดอยากให้บ๊อบช่วยดู
เพิ่มเติมไหมครับมีไม่เอ่ยโอเคโอเคลืมไปก็ลืมกล่าวขอโทษในตอนแรกผมเมื่อคืนที่ไปหลายท่านบอกว่าส่งการบ้านมามัน 4-5 ทุ่มอะไรอย่างนี้นี่ผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งคือเวลาผมสอนเสร็จลงไมค์เสร็จอ่ะผมชัตดาวน์ตัวเองเลยหลับยาวเลยวันนี้ดึกๆมาจะไม่ค่อยอ่านถ้าเกิดไม่ได้สอนอ่ะจะอยู่ได้แต่ถ้าวันไหนสอนอ่ะมันสอนเสร็จ 3:00 น 4:00 นเมื่อคืนเราค่อนข้างดึกนะ 3:30 นเงี้ยผมอาบน้ำเสร็จผมปึ๊บชัตดาวน์เลยดับเลยจอนะครับก็มาตอบทีประมาณบ่ายก็มานั่งตรวจการบ้านนะกว่าจะเสร็จก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะหลายๆท่านโอ้ทักบ๊อบไปหลายชั่วโมงไม่ตอบก็พยายามไล่เรียงทีละท่านอยู่โอเคการบ้านเคลียร์นะครับโอเคการบ้านเคลียร์คราวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใครติดใจเรื่องของการบ้านอะไรยังไงแจ้งมาเลยนะเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกันหลายๆท่านคงอยากทราบมีคำถามมาว่าโอเคน่าจะให้คำตอบที่เขาไปแล้วโอเคคราวนี้เรากำลังมาพูดถึงเรื่องของการตีแนวรับนอร์ตันละโอเคนะคราวนี้จะสอนเรื่องของการตีแนวรับนอร์ตันก็หนึ่งเคลียร์กราฟให้สะอาดก่อนผมไปเห็นกราฟหลายๆท่านตีเส้นมาส่งผมให้ผมถามหน่อยเถอะว่าเวลาพี่ส่งการบ้านผมพี่ส่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตีเส้นสวยมากนะตีมาอย่างดีตีมาแล้วก็กดบายกดเซลแล้วส่งให้ผมมาอย่างเงี้ยคืออะไรผมถึงบอกว่าการที่จะเทรดหรืออะไรพยายามให้สำคัญกับความสำคัญกับเรื่องของมุมมองกราฟให้มันสะอาดนะครับหรือบางทีแบบแคปภาพมาก็แคปมาอย่างเงี้ยแคปมาให้ผมเป็นจออะไรคือผมก็ค่อนว่าน่าจะอธิบายแบบชัดพอสมควรในเรื่องของการปรับหน้าจอให้มันกว้างเข้าไว้นะครับในการเคลียร์จอเคลียร์อะไรเคลียร์ให้มันแบบว่าเป็นสวยๆเป็นโล่งๆนะครับพยายามเคลียร์จอตั้งค่าแท่งเทียนอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะทำงานหรือการที่จะตีเทรนหรืออะไรสักอย่างครับทำให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับทำให้มันเป็นมาตรฐานของเราเข้าไว้นะครับไอ้พวกเส้นขยิบขยืออะไรเยอะแยะมากมายบางทีมันรบกวนสายตาแต่ทั้งนั้นนี่ใครถนัดก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในคลาสก็ขอให้ทำโล่งๆอย่างนี้มาให้บ๊อบแล้วกันแล้วก็แคปมามันจะได้ดูง่ายเวลาเห็นคำสั่ง SLTP หรือคำสั่ง Buy Sell อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคคราวนี้มาด้วยเรื่องของแนวรับแนวต้านอย่างแรกทำความเข้าใจก่อนว่าแนวรับแนวต้านน่ะไม่มีใครบอกได้ 100% จำไว้เลยนะไม่มีใครบอกได้ 100% ว่าไอเนี่ยคือแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องเอาระดับจักรวาลมาพูดกันเลยเอาจักรวาล X Ranger พวกจักรวาล Marvel อะไรเงี้ยมาพูดกันก็ไม่มีนะครับแป๊บนึงครับอ้ามพี่ลูกเอานมให้พี่หน่อยในกล่องในตู้เย็นนั่งก่อนอ้ามจะกินก็ไปเอามาเลยครับครับโอเคก็ไม่มีใครบอกได้ 100% ว่าเนี่ยคือแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องแต่เราจะตียังไงวันนี้มันไม่มีแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องวิธีแรกอันนี้ผมบอกเลยนะว่าทริคชั้นครูถ้าไม่กระล่อนเหมือนบ๊อบจริงทำไม่ได้เราต้องมีความกระล่อนในตัวตนเราก่อนอันนี้คือทริคชั้นครูแล้วทำให้เราเป็นเร็วมากเป็นแบบเป็นเร็วเลยเทพๆวิธีการทำยังไงฟังดีๆลอกคนที่เก่งแล้วค่อยมาสังเกตวิธีทำยังไงเบื้องต้นผมอ่ะจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มจะเข้าไปอยู่ในเว็บหลายๆเว็บที่เขาวิเคราะห์กราฟเขาจะพูดเลยนะว่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูบางเว็บดีกว่าแล้วผมจะอ่านให้ฟังเขาจะพูดประมาณนี้
แต่ผมไม่บอกนะว่าเว็บไหนเดี๋ยวเป็นการชี้นำโบรกเกอร์ไม่ดีไม่เอาเดี๋ยวโบรกเกอร์อื่นน้อยใจอันนี้คือเอาวิธีแบบเบสิกก่อนเบสิกแบบสีธนชัยก่อนการวิเคราะห์ตลาดรายวันเขาก็จะมีวิเคราะห์หลายสกุลเงินเหมือนเขาวิเคราะห์เอาวันนี้วันที่5แต่เขาวิเคราะห์ไว้เมื่อวันที่4เขาวิเคราะห์คู่ AJ ไว้เรามาเปิดคู่ AJ กัน AJ AUD JPY อันนี้บอกเลยนะว่าเป็นทริคอะไรที่บอกว่าเป็นเร็วมากนะครับโอเคเลือก AUD JPY มาแล้วก็กดเลือกแคมเปญของเราสวยๆก่อนเขาจะบอกว่าสกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับอันนี้คืออ่านภาพข่าวให้ฟังนะเขาจะวิเคราะห์ประมาณนี้สกุลเงินออสเตรเลียเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวล่วงลงมาอย่างต่อเนื่องจากที่สกุลเงินออสเตรเลียมีการปรับตัวอ่อนค่าลงจากการกดดันของสกุลเงินหยวนจึงทำให้คู่เงินนี้มีการย่อตัวพยายามย่อตัวลงจึงควรติดตามกรอบแนวต้านที่สำคัญจึงแนวโทษทีอ่านผิดบอกว่าจึงควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญจากการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสกุลเงินดอลลาร์โทษทีออสเตรเลียมีการอ่อนตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราเนื่องจากการกดดันของสกุลเงินหยวนเงินเยนเงินหยวนปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับจึงควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญถ้ามีการปรับตัวร่วงลงแนวรับแรกคือเขาจะบอกตัวเลขเลยในช่องเนี่ยเขาจะบอกตัวเลขว่าถ้ามีการปรับตัวร่วงลงแนวรับแรกก็คือ 83.909 เราโอเครู้ตัวเลขละ 83.909 เราก็ใช้เส้นแนวตรงมาวางก่อนเลยตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเราไม่ต้องไปนั่งไล่เรากดวางเส้นไปก่อนวางเส้นวิธีแบบเด็กๆก็คือดับเบิลคลิกขึ้นตุ่มแล้วก็เลื่อนไปหา 83.99ตรงไหนคือ83.909แล้วก็ขยับมองที่ขวามือนะครับขวามือแล้วจะมีตัวเลขอะประมาณนี้เหลื่อมล้ำนิดหน่อยประมาณนี้อันนี้ผมวางที่83.910ต่างกันแค่1จุดอันเนี้ยวางละอันนี้คือเขาอ่านว่าเป็นแนวรับแรกคือ 83.909เราเลื่อนมาวางส่วนวิธีชั้นครูชั้นเซียนโอเคเราได้เส้นแนวตรงมาเราวางไปเลยตรงไหนก็ได้วางไปสักทีปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันคลิกให้ขึ้นตุ่มคลิกขวาอันแรกแล้วเรามาที่อันที่2นี้นะแล้วก็ใส่ตัวเลข 83.909 enter เป๊ะเลยไม่ต้องไปร่างเลื่อนหาแกแล้วผมมองไม่เห็นมองไม่ชัดตัวเลขเล็กมากใส่ตัวเลขเข้าไปเลยต่อมาแนวรับที่2ก็คือ 83.737 วางมาอีกเส้นหนึ่ง1เส้นดับเบิลคลิกขึ้นตุ่มคลิกขวามาที่อันแรกมาที่ช่องที่2โอเคมีช่อง1ช่อง2แนวรับที่2คือ 83.734 enterซูมเอาออกไปได้ละแนวรับที่2นะส่วนแนวรับสุดท้ายก็คือ 83.524 วางเส้นเดี๋ยวมันคลิกขึ้นตุ่มคลิกขวาอันแรกใส่ตัวเลขเขาบอกว่าเท่าไหร่ 83.524 enter จบเราได้แล้วแนวรับแต่ถ้ามีตัวการขยับตัวขึ้นสูงแนวต้านที่สำคัญแรกคือมีแนวต้านได้เราได้แนวรับแล้วนะ
คราวนี้เราหาแนวต้านวางดับเบิลคลิกขึ้นตุ่มคลิกขวาแล้วก็อันแรกเขาบอกว่าแนวต้านแรกก็คือ 84.230 ไอ้ตัวเลขไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยคือมันเป็นตัวเลขที่เขาบอกมานะเขาบอกมานะซึ่งตอนที่เขาวิเคราะห์อ่ะตอนนั้นกราฟมันยังไม่ถึงแนวนี้เขาก็เลยเรียกเส้นนี้ว่าแนวต้านเนี่ยกราฟมันน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยตอนที่เขาวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่ามันน่าจะชนแนวต้านตรงนี้อันนี้คือมันทะลุแนวต้านมันทะลุแนวต้านไปละคราวนี้ต่อมาแนวต้านที่2คือระวังเส้น copy ตามเขาไปก่อนแนวต้านที่2คือ 84.475 แนวต้านที่3คือ 84.731จบนี่คือสิ่งที่กูรูเขาให้มาคราวนี้แล้วมึงจะเก่งได้ไงมึงนั่งลอกเขาเนี่ยจะเก่งได้ไงนะครับเราก็เอามาสังเกตว่าทำไมเขาถึงเอาเส้นมาวางไว้ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นสังเกตทีละช็อตทีละช็อตว่ามันมีนัยยะอะไรที่เขาเอาเส้นพวกนี้มาวางไว้เขาดูจากตรงไหนอันนี้คือไกด์คร่าวๆพยายามดูเขาว่าทำไมเขาเลือกที่จะมาวางตรงนี้เหตุผลที่เส้นนี้มาวางตรงนี้เพราะอะไรมาดูซ้ายมือครับมาดูซ้ายมืออ่ะยกเหมือนอย่างเส้นเนี้ยที่เขามาวางไว้อาจจะมีการเบรกมันถึงตรงนี้เขามองว่ามันเป็นแนวรับแล้วมันก็เด้งขึ้นก็คือว่าโลต่ำสุดอะไรเงี้ยโลต่ำแล้วมันเด้งขึ้นแล้วมันก็มามีจุดพาดผ่านซัมติงกันระหว่างจุดนี้พยายามบอกว่าหาจุดที่มันเคยเกิดขึ้นซ้ำมากกว่า 2.3 จุดขึ้นไปอะไรประมาณนี้มันก็ทำให้มองได้ว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านต่อมามาดูเส้นต่อไปเส้นต่อไปทำไมเส้นตรงนี้ทำไมเขาต้องมาวางตรงนี้มันมีนัยยะอะไรเราก็มามองซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับเป็นก้อนกลมๆของไซด์เวย์อาจจะเป็นจุดทดสอบอะไรบางอย่างที่มันสำคัญแล้วมีการเทสตรงนี้ด้วยก็อาจจะมองว่าเป็นจุดที่มันว่ามีสำคัญจุดสำคัญที่มันอาจจะกระทบแล้วมันเด้งประมาณนี้เขาก็มาดูเส้นสุดท้ายอ่ะจะดูว่ามีการชนแล้วก็ลงเป็นจุดที่มันซัมติงที่1ซัมติงที่2ซัมติงที่3ซัมติงที่4ซัมติงที่5มีนัยยะสำคัญในแนวนั้นที่แบบว่าชนแล้วเด้งชนแล้วเด้งอ่ะแล้วมันมีแบบจุดเชื่อมโยงกันมีพฤติกรรมซ้ำๆที่เกิดขึ้นในแนวนั้นอันนี้คือการมองเรื่องของแนวรับแนวต้านเบื้องต้นเลยแต่ทั้งนั้นตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่มีใครบอกได้แล้ว 100% ว่าไอ้แนวที่ชนมันจะทะลุไหมมันจะทะลุไหมแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราเทรดเราจะพยายามเทรดในแนวที่มันเป็นแนวรับแนวต้านเราจะพยายามเทรดกับเล่นกับพฤติกรรมซ้ำๆส่วนใหญ่แล้วด้วยกราฟเป็นอย่างนิสัยเขาอ่ะมันจะเป็นเขาจะทำพฤติกรรมนิสัยเดิมๆที่เขาเคยทำเกิดขึ้นอาจจะมีแบบว่าเกเรนอกลู่นอกทางไหมมีเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอันนี้คือวิธีการลอกชาวบ้านเขาวิธีการลอกชาวบ้านคราวนี้มาเป็นวิธีการที่เราบอกว่าหาเองหาเองในฉบับของบ๊อบนะครับมาที่ EU ที่เราทำกันบ่อยๆ EU อย่างแรกเลยส่วนใหญ่แล้วเวลาบ๊อบหาแนวรับแนวต้านเอาแบบไอ้นี่เลยบ๊อบหาตั้งแต่ time frame มันเลย MN บ๊อบจะดูที่กราฟมันเลยว่าลักษณะกราฟเป็นยังไงอันนี้คือกราฟมันนะมันก็คือ1แท่งคือ1เดือนบ๊อบจะหาจุดที่มันว่ามีจุดเทสจุดเดิมจุดซ้ำๆว่ามีจุดไหนบ้างจุดแรกเลยบ๊อบมาเห็นตรงนี้ตึ้งหนึ่งจุดที่หนึ่งคือจุดที่สองพอเห็นจุดนี้เสร็จปุ๊บลองเอาเส้นตรงมาวางเส้นตรงเนี่ยบางทีมันมีคำถามว่าเราจะวางที่ปลายไส้หรือวางที่เนื้อเทียนไอ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆก็ได้มันก็เลยมีพฤติกรรมไม่โทษทีใช้คำพูดผิด
มีอันที่แบบอาจารย์เขาจะใช้กันแบบเขาจะตีเป็นแถบโซนมาให้รู้ว่าโซนนี้นะคุณไม่ควรที่จะบายหรือเซลล์เช่นผมเห็นแถบตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็ลองพาดผ่านดูตีเป็นแถบจะที่เป็นแถบตรงนี้จบๆเลยให้รู้ว่าแนวเนี้ยมันเป็นแนวอันตรายที่เราไม่สมควรที่จะบายต่อแล้วถ้าเกิดกราฟมันขึ้นมาชนอันนี้มันเหมือนมันสิ้นสุดการที่มันจะขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นเราหาจุดทำกำไรฝั่งเซลล์ดีกว่าในขณะเดียวกันอ่ะเรามาดูตรงนี้นิดนึงอ่ะตรงนี้ก็เป็นแนวรับเหมือนตีกรอบรอเลยอันนี้คือการทำการบ้านไว้แล้วคราวนี้เราก็มาดูจุดแหลมๆนิดนึงอ่ะให้ความสำคัญเขานิดหน่อยว่าจุดที่เขาโอกาสขึ้นมานี่คือการตีแนวตีโซนรอเหมือนจุดนี้ก้นตรงนี้ได้กันเลยไหมได้กันพอดีเป๊ะเอาใหม่ให้สังเกตตรงนี้ครับเห็นไหมจุดเนี้ยมันมีการเทสตึกขึ้นตึกลงเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนเป็นแบบไซด์เวย์ไม่ไปไม่มาในแนวเนี้ยมันแสดงว่าในแนวเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องมีนัยยะอะไรสำคัญสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้จุดนี้มันเป็นแนวจุดทดสอบอารมณ์จิตใจของนักลงทุนราคานี้มันเป็นราคาที่แบบว่ามันเป็นราคาก้ำกึ่งที่ซื้อไม่ซื้อขายไม่ขายอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่ามันเป็นจุดที่เป็นจุดตัดสินใจมันมีแนวที่มันสำคัญเราลองพาดผ่านมาดูกดครับแล้วก็ไฮไลท์พาดมาปึ๊บ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 เห็นไหมมันจะมาได้ตรงนี้พอดีเลยมันจะมาได้ตรงนี้ด้วยเคลียร์นะครับอันนี้คือพูดถึงการมีข้อแนวรับแนวต้านในทางเฟรมใหญ่ๆคือเราทำเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าตะข่ายวางไว้ก่อนเลยว่าเวลาเราเทรดครั้งต่อๆไปมันจะได้เป็นจุดระวังจุดเสี่ยงภัยของเราได้ดีเหมือนแนวนี้ก็สำคัญให้เรารู้จุดอันตรายอันนี้คือในมันเขาต้องย้อนกลับไปในเดย์เอาวีคถอยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นกราฟโซนละอันนี้คือย่อลงมาแล้วนะย่อลงมาแต่ด้วยราคาแล้วก็แนวเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันมากในส่วนของมันแล้วก็วีคนี่เรามองข้ามไปเลยก็ได้เพราะเวลาเราเทรดเราอาจจะหาจุดเข้าสวยๆใน M5 M15 เข้าดูสัก M15 พอย่อมาปุ๊บกราฟอยู่ในกรอบที่เราตีอาจจะมองไม่ชัดซูมเอาออกไปกราฟก็ยังอยู่ในกรอบแต่จำได้ไหมครับว่าไอ้โซนตรงเนี้ยโซนที่เราตีกันเนี่ยคือโซนแนวอะไรโซนที่เราตีกันในไทม์เฟรมใหญ่ๆมันคือโซนอะไรมันเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านมันเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านที่เราตีในมันโซนแนวรับหรือแนวต้านครับแนวต้านอะโซนแนวต้านโอเคแชทประมาณโอเคโซนแนวต้านเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทำการบ้านในทางฟิล์มใหญ่ๆออกเราจะรู้โดยทันทีว่าถ้าเกิดกราฟเนี่ยเข้าสู่แนวเนี้ยในแนวเนี้ยเราจะไม่หันมองฝั่งบายเลยเราจะหา follow ฝั่งที่มันเป็นแบบเซลหรือไปหา channel สวยๆไปหา trend line สวยๆในทางเฟรมเล็กๆพอเราไปดูภาพใหญ่แล้วเราก็จะเห็นภาพใหญ่ว่าแนวโน้มหลักๆเขามันเป็นยังไงพอเราไปตีแนวโน้มในฝั่งแนวต้านเรารู้แล้วว่าถ้ามันชนแนวต้านหรือแนวตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะบายไปต่อแต่จริงอยู่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะบินไปต่อไหมมันมีแต่เราก็อาศัยจากประวัติสถิติที่มันเคยมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านเราก็อาจจะมาหาเทรนไลน์เล็กๆโอ้แล้วก็สีเหมือนกันด้วยนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนสีอะไรดีวะสีแดงอ
่ะเราอ่านมหาเทนไลน์เล็กๆให้ผมจีบคู่ EU นะผมมองทางฝั่งเซลล์เพราะว่ามันอยู่ในโซนแนวต้านเนาะเราก็อยากเซลล์แต่คราวนี้ผมมาชำเลืองให้ผมชำเลืองแวบๆเห็นตรงนี้ครับเห็นตรงนี้เหมือนผมไหมว่ามันมีตรงนี้อยู่ซึ่งมีโอกาสเป็นแนวรับพอเราเริ่มขยี้มาใกล้ๆดีลิ่งเราก็เริ่มจะเห็นภาพอะไรต่อมีอะไรชัดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็พูดได้อีกว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้หรือลงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวัดระยะจุดกันก่อนว่าถ้าเกิดชั้นเซลล์เนี่ยถ้าเกิดชั้นจะ SL ประมาณเนี้ยถ้าจะ SL ประมาณนี้เลย SL ประมาณนี้มันกี่จุดถ้าผมจะเซลล์นะ 1,300 1,400 จุดรับไหวมั้ยหรือเราก็เข้าในเทรนเล็กๆเราก็ไม่ผิดเนี่ยเราเข้าในเทรนเล็กๆเราก็ได้จริงอยู่เราอาจจะเจอแนวรับเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเทรนส่งมามันเป็นเทรนที่มันเป็นขาลงเป็นเทรนไลน์ที่มันเป็นขาลงในขณะเดียวกันกราฟในไทม์เฟรมใหญ่แล้วเขาก็อยู่ในแนวต้านเราตีเทรนไลน์ประมาณนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราอาจจะเซลตรงนี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าผมมั่นใจผมเซล 1.5 ผมกดเซลเลยโอเคเดี๋ยวผมไปลบเส้นนี้ก่อนมันจะได้โล่งๆตาผมก็กดเซลเลยโอ้ผมมั่นใจชาแนลในชาแนลที่ผมตีผมมั่นใจในช่องในเทรนไลน์ที่ผมตีถึงแม้ว่าในไทม์เฟรมใหญ่ๆมันจะอยู่ในแนวรับก็ตามนี่คือไทม์เฟรม H4 ไม่ใช่ไทม์เฟรม H4 มันอยู่ในแนวรับก็ตามเห็นไหมอยู่ในแนวรับพอดีเลยไม่อยู่ในแนวรับเท่าไหร่บล็อกกาเซลล์แต่ถ้าเกิดคนรอบครอบหน่อยอาจจะรอแท่งต่อไปเหมือนเมื่อกี้ได้ยินเสียงตอบว่ารอแท่งต่อไปคือรอให้มันเบรกลงมาก่อนรอให้มันทะลุลงมาก่อนรอให้มันทะลุลงมาสักแท่งนึงคอนเฟิร์มแล้วค่อยเซลล์ต่อแล้วค่อยมาเข้าเซลล์ก็ไม่ว่ากันสังเกตไหมว่าเนี่ยนี่คือแนวรับมันมีไอ้สองแท่งเนี่ยสองจุดเนี่ยที่มันลองพาดผ่านดูก็กราฟมันเคยลงมาทดสอบแล้วมันไม่ผ่านแล้วมันก็ขึ้นไปก็ชนกรอบ channel พอดีแล้วก็ลงมาทดสอบอีกรอบนึงคราวนี้น่าจะเป็นจุดตัดสินแล้วแหละว่ามันจะลงต่อหรือขึ้นต่อมันก็จะเข้าลูปที่เราวิเคราะห์ GU เมื่อกี้แหละมันก็เหมือนจะเป็นเริ่มบีบกรอบเข้าเป็นสามเหลี่ยมก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมเราก็แค่รอว่ามันจะหลุดฝั่งไหนก็ follow ต่อหลุดฝั่งไหนก็ follow ต่อแต่ในขณะเดียวกันถ้าหลุดฝั่งบนถ้ามันหลุดขึ้นมาข้างบนถ้ามันหลุดขึ้นมาข้างบนอย่างนี้หลายๆคนบอกอุ้ยพันกว่าจุดก็อาจจะเล่นฝั่งบายแต่ถ้าเป็นบอสเองเนี่ยบอสจะไม่มองฝั่งบายก็คือยังเชื่อต่อว่าก็ยังเชื่อว่าแนวโน้มมันเจอแนวต้านใหญ่ในไทม์เฟรมเดือนละมันบอสขอวางในส่วนของเข้าฝั่งที่มันเป็นฝั่งเซลล์ดีกว่ามันถือใจว่าเป็นเซลล์ดีกว่าคือพยายามจะเกาะแพทเทิร์นใหญ่ๆไว้ผมก็อาจจะทำแนวรับแนวต้านในจุดเข้าเพิ่มเติมขึ้นอ่ะมันผมเห็นแนวนี้ปุ๊บผมก็พลาดเลยทำไมถึงพลาดตรงนี้เพราะว่าผมมองจุดซัมติงตรงนี้ครับแล้วขยึกตรงนี้ต่อมาอีกแนวนึงผมก็มองต่อก็คือแนวนี้ทำไมผมมองแนวนี้ต่อผมก็เห็นแล้วนี่ตรงนี้จุดนึงแล้วก็เห็นขยึกการเดินกราฟตัวนี้จุดนึงต่อมาก็แนวนี้ก็ชัดเจนถึงจะไม่เห็นทางซ้ายมือก็ตามแต่ผมเห็นยอดเดิมเขานี่แหละเวลาพบส่งการบ้านให้กับพวกพี่ๆที่คือพี่ๆเขาจะบอกว่าบ๊อบพี่ขอแนวหน่อยคือผมไม่ได้บอกหรอกว่าจะบายหรือจะเซลล์คือเอาง่ายว่ามันห้ามบอกกันมันห้ามชี้นำกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมบอกถูกผมก็เทพถ้าผมบอกผิดครั้งสองครั้งพี่ก็โทษผมก็จะเป็นประมาณว่า
ไม่ได้ชี้นำว่าเฮ้ยพี่ต้องกดบายกดเซลล์นะแต่ผมจะพูดเสมอว่าส่วนตัวผมกดเซลล์ส่วนตัวผมกดเซลล์ที่ราคานี้ถ้าผิดทางก็โดน SL ไปแล้วผมก็จะมารอกดเซลล์ที่แนวนี้อีกผมก็รอมากดเซลล์ที่แนวนี้ถ้าเกิดมันหมายว่าถ้าเกิดมันทะลึ่งขึ้นปึ๊ก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 ผมก็จะมารอเซลล์ตรงนี้อีกแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปอีกผมก็โดน SL ไม่เป็นไรแล้วผมก็จะมารอเซลล์อีกตรงนี้เหมือนตอนนี้ผมเซลล์ SL ไปไม่เป็นไรผมก็จะมารอเซลล์อีก SL ไปไม่เป็นไรผมก็จะมารอเซลล์อีก SL ไปไม่เป็นไรผมก็จะมารอเซลล์อีกนี่คือสไตล์การเทรดของผมเหมือนบางท่านงงว่าทำไมบ๊อบไม่ค่อยตั้ง SL SL ผมคำนวณยืนอยู่ในพอร์ตเหมือนบางที่ผมใส่ไปเลย100เหรียญผมวางเลยเขาเรียกว่าเบิ้ลมาร์จิ้นเกลแต่คือผมรองรับความเสี่ยงทั้งพอร์ตได้นี่คือผมคำนวณแล้วว่าผมเอาอยู่ผมก็ไม่ค่อยตั้งแต่ทุกท่านผมก็อยากให้ตั้งเอาเซฟไปก่อนคือผมจะทำการบ้านในแต่ละแนวแต่บางคนว่าอันนี้เมื่อมึงรู้อยู่แล้วว่ามันจะขึ้นไปทำไมมึงไม่กินปลายสั้นๆไปวะอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าใจผมมองว่าไทม์เฟรมใหญ่มันเจออยู่ในแนวต้านแล้วผมก็เลยแบบไม่อยากสวนเทรนใหญ่ผมไม่อยากสวนแนวของไทม์เฟรมใหญ่ๆผมก็จะเชื่อตามนี้แหละเวลาเข้าอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของผมนะผมจะทำการบ้านตรงนี้ไว้แล้วคราวนี้อ่ะเซฟแทมเพลตแล้วก็เซฟ EU ไว้เป็น EU ปีหน้าฟ้าใหม่อันพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้เราก็มานั่งเปิดมันก็จะโชว์กราฟอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเซฟค่าสำหรับ EU ไว้เทคนิคนี้เคลียร์ไหมครับอ่ะออเดอร์นี้ผมลืมตั้ง SL เดี๋ยวตั้ง SL ก่อนตั้ง SLอันนี้คือผมก็มองอ่ะเป็นอันนี้แนวที่เขาอาจจะขึ้นไปเทสเนาะตั้งให้แนวเหนือขึ้นมาหน่อยเอาเงิน$5อ่ะ TP ตรงไหน TP ก็ตามแนวตรงนี้ตามแนวก็คือราคานี้นี่คือ TP อ่ะที่หนึ่งตรงนี้งงไหมครับมาถามก่อนว่าเรื่องแนวรับแนวต้านพอจะเห็นภาพไหมว่ามันสังเกตสังกาอะไรประมาณไหนพอจะเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วกดเลข5ให้ผมนะครับอันนี้คือเทคนิคนะเทคนิคแบบส่วนตัวว่าผมก็จะเทรดประมาณผมจะหาแนวที่สำคัญแล้วผมก็จะรอเข้าทีละแนวแค่นั้นเองแต่หลักๆก็คือหลักการของการหาแนวรับแนวต้านที่ผมใช้มาผมจะใช้ประมาณนี้วิธีแรกคือลอกก่อนหรือบางทีก็ตีก่อนแล้วค่อยไปลอกเขาว่าเราเหมือนเขาไหมเขาเหมือนเราไหมถ้าเกิดเส้นไหนที่มันเหมือนกันก็โอเคก็เชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่คือการฝึกคือแรกๆที่เริ่ม MT4 เป็นเนี่ยผมจะค่อนข้างแบบเสพกราฟค่อนข้างเยอะผมจะหัดตีไปเลยตีเสร็จแล้วก็เวลาจะเทรดก็ต้องลบแล้วก็ตีใหม่ตี5ครั้งไม่เหมือนกันทุกครั้งมัวตัวไปหมดแล้วตกลงมันบายมันเซลล์สุดท้ายแล้วมันก็ออกได้ทั้งบายทั้งเซลแล้วตกลงคำตอบมันคืออะไรงงเลยคราวนี้จะบายก็บายได้จะเซลก็เซลได้ตกลงมันคืออะไรแสดงว่ากูก็เดาดิทั้งนั้นกูก็เดาคือ 50-50% คราวนี้มันก็เลยมีคลาสเรื่องของพฤติกรรมแนวโน้มภาพรวมพฤติกรรมเรื่องของ Pi Action ที่อาจารย์มารินจะสอนในสัปดาห์หน้าคือการวิธีการสังเกตเรื่องของภาพรวมลักษณะของ Head and Shoulder ลักษณะของ
หมือนอย่างวันนี้เราก็มีพฤติกรรมให้ดูเรื่องของสามเหลี่ยมปากแคบใช่ไหมไซด์เวย์ปากแคบที่มันเป็นอย่างนี้เป็นแหลมๆมาแล้วมันเล่นชิ่งหลุดกรอบแล้วก็โฟลโล่ตามมันก็เลยมีคลาสอื่นๆที่มาให้สังเกตพฤติกรรมแนวโน้มภาพรวมขึ้นมาเป็นการเก็บเลเวลของเราไปเรื่อยๆว่าพอเราดูบ่อยๆเราก็จะเข้าใจเรื่องของแพทเทิร์นละมันก็จะมีแพทเทิร์นมาบอกให้ว่าลักษณะอย่างนี้นะคือทฤษฎีดาวเทอรี่นะมีการยกโลยกไฮเหมือนเขาจะคนอื่นเขาจะเรียกทฤษฎีดาวเทอรี่แต่ผมเรียกยากผมก็เลยเรียกฟันปลาขึ้นฟันปลาลงฟันปลาขึ้นก็ไงฟันปลาขึ้นก็คือเทรนขึ้นฟันปลาลงก็ฟันปลาลงผมก็จะเรียกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเคลียร์นะครับในส่วนของตัวนี้ต่อมาตรงนี้โอเคนะโอเคแล้วใช่ไหมยังงงอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกให้ว่าทำไมวันอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเน้นมากเลยเรื่องของการใช้เครื่องมือผมสอนประมาณเกือบ3ชั่วโมงเรื่องของการใช้เส้นใช้เครื่องมือต่างๆถ้าพวกพี่ใช้เส้นได้พวกนี้เป็นนะพี่ก็จะสนุกเขียนสนุกลบสนุกย้ายสนุกโยกถ้ามันไม่ถ้าเราแบบว่าไม่ได้เรื่องของการใช้งานเส้นพวกนี้นะโอ้อย่าฝันว่าเราจะแบบเห็นภาพเห็นอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่มีเส้นพวกนี้เราก็เป็นแบบว่าเปล่ากราฟเราก็นั่งดูแท่งเทียนเปล่าๆมานั่งมโนมานั่งเดาว่ามันไม่เห็นแนวเลยอ่ะมันไม่เห็นแนวทางหรืออะไรเลยมันก็ได้แต่การคาดเดาแต่อย่างน้อยการเดาขอให้มันมีหลักการเข้ามาบ้างนะครับพอได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจว่าแนวไหนคือแนวไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเพราะอย่างน้อยๆซะถ้าเกิดผู้พี่ตีอย่างเงี้ยเป็นน่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมันขึ้นมาแถวเนี้ยชนแถวเนี้ยพี่ยังจะกล้าบายอยู่ไหมพี่ยังจะกล้ากดบายอยู่ไหมอย่างน้อยก็ต้องรอก่อนอย่างน้อยก็ต้องเฝ้าระวังก่อนให้มันทะลุไปก่อนยกทะลุไปแบบย่อมาค่อยฟอลโล่ต่ออย่างน้อยก็ให้มันได้เห็นแนวไว้บ้างครับโอเคต่อมาอีกวิธีหนึ่งเอากราฟอื่นดีกว่าผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมใช้ฟิโบแบบเนี้ยถูกไหมมันผิดไหมอาจารย์บอกว่าไม่ผิดคุณทำได้อะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วมันสังเกตแล้วมันมีประโยชน์กับคุณมันไม่ได้มีหลักการเพราะว่าผมเห็นไอ้พวกที่หลักการมันก็ยังเห็นไม่ได้เท่าคุณอะไรประมาณนี้เขาก็จะเราคุยกันเรานั่งคุยกันดูดีๆฉายรอบเดียวผมจะมาที่ไทม์เฟรมมันเหมือนเดิมมาที่ไทม์เฟรมมันนะครับโอเคไทม์เฟรมมันนะกดคอนโทรลในแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดกดคอนโทรลแช่แล้วก็กด Y มันจะเป็นเส้นขึ้นมาเห็นไหมเป็นช่องช่องเนี้ยมันมีความหมายอย่างไรช่องที่1คือช่องปัจจุบันนี่คือช่องของปีนี้คือแท่งเทียนของปีนี้อ่ะแท่งเทียนของปีนี้ผ่านมากี่เดือนละมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภา5แท่งนะลองซูมเข้าใกล้เห็นไหมนี่คือแท่งที่1ตรงเส้นพอดีแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3แท่งที่4แท่งที่5คือ5แท่งคือ1แท่งเท่ากับ1เดือนนึกออกใช่ไหมเคลียร์นะตรงนี้โอเคอันนี้คือในไทม์เฟรมมันแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่ในไทม์เฟรมเฮดหนึ่งยังไม่ไปยังอยู่ในมันอยู่นั่นก็หมายถึงว่าอันนี้คือปีนี้อันนี้คือปีก่อนอันนี้คือปีก่อนก่อนอันนี้คือปีก่อน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 แล้วก็ก่อน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 ไล่เป็นช่องละปีมันเป็นพฤติกรรมของกราฟที่บอกว่าปีก่อนอ่ะปีก่อนกราฟเป็นยังไง
พี่ก่อน GU ลงสุดที่ราคานี้เลยนี่คือกราฟของปีก่อนอันนี้คือกราฟของ2ปีก่อนนี่คือกราฟปีก่อนก่อนแล้วก็กันไปเรื่อยๆเข้าใจอันนี้เห็นภาพเนาะคราวนี้วิธีทำอันนี้เอาแบบเบื้องต้นก่อนมันมี2วิธีวิธีแรกใช้เส้นตรงไอ้เส้นที่เราใช้อ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ถูกอยู่ในราคาที่เราจะเห็นหรอกแต่เราก็ตีเป็นแนวไว้พอเขาผมเรียกทริคนี้ว่าตาข่ายสวรรค์นะครับเสียใจมากเลยสำหรับใครที่ไม่เข้าคานนี้ผมบอกเลยว่าหลายๆท่านเอาไปใช้ตรงนี้แล้วบอกว่าแนวของโค้ดตาข่ายของโค้ดนี้โค้ดเหนียววิธีแรกใช้เส้นตรงกลับมาอยู่ที่ปีนี้ก่อนวางจุดที่สูงที่สุดของปีเส้นที่1แล้วมาวางต่ำที่สุดของปีเส้นที่2ไม่ว่าขยายไม่ใกล้ขยายไม่ใกล้นี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไอ้ผมวางปลายไส้นะวางปลายไส้เลยอันนี้เราทำให้เรารู้กรอบของปีละเรารู้กรอบของปีนี้แล้วว่าสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณนี้นะอันนี้กรอบของปีที่เรารู้เบื้องต้นโอเคคราวนี้ต่อมาย้อนไปอีกปีนึงย้อนไปอย่าซูมมาใกล้ๆตอนนี้เราอันนี้คือเราอยู่ช่องนี้นะช่องนี้เราตีเสร็จแล้วสูงสุดกับต่ำสุดโอเคนะคราวนี้เรามาอยู่ช่องที่2เราก็ไปวางเส้นแนวนอนอยู่ที่เส้นสูงสุดของปีก่อนกับต่ำสุดของปีก่อนสูงสุดของปีก่อนคือตรงไหนคือตรงนี้คือแท่งนี้แหละแท่งนี้มันจะควบกันระหว่างเดือนจุดเปลี่ยนคือเดือนธันวาคมกับมกราคือมันจะแท่งมันจะอยู่ประมาณเส้นนี้ผมจะวางตรงเส้นนี่แหละผมจะตีตากเอาวัดเอาที่เส้นที่เส้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววางให้ดูเนี่ยที่เส้นเนี้ยโอเคอันนี้คือระหว่างของปีก่อนนะอันนี้คือสูงสุดของปีก่อนวางไปแล้วคราวนี้เรามาต่ำสุดของปีก่อนนี่เลยคราวนี้ต่อมาปีก่อนๆคือทำไล่ๆไว้อย่างเงี้ยทำทีเดียวแค่นั้นแหละครั้งอื่นก็ไม่ได้ทำหรอกมาช่องที่3สูงสุดของช่องที่3คือเส้นนี้เห็นไหมติ่งที่มันขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันหลายร้อยจุดมากเอาวางต่ำสุดคือตรงไหนคือตรงนี้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ทำไปเรื่อยๆอ่ะสูงสุดอันนี้ช่องที่4แล้วนะต่ำสุดจบแต่ถามว่าถ้าเราตีอย่างเงี้ยไอ้เส้นแถวๆนี้มันไม่ได้มีประโยชน์กับเราเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไกลมากเรามองไม่เห็นมันหรอกมันระยะแบบไม่ต่ำกว่า10,000 จุดได้มั้งอ่ะเราวัดนี่ราคาปัจจุบันแล้วก็เส้นเนี่ยประมาณ 17,000-18,000 แต่ก็ตีไว้ก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้เปลืองหมึกอยู่แล้วนะครับตีไว้ก็ทำเป็นแนวไว้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งในสิ้นปีข้างหน้าหรืออะไรก็ได้กราฟมันอาจจะทะลุมาถึงแนวนี้เราก็จะได้รู้ได้ทราบกันอันนี้คือเรื่องของการตีกราฟโลไฮในแต่ละปีให้เรารู้ว่าจุดสูงสุดของปีนี้มันคือตรงนี้นะจุดต่ำสุดของปีนี้มันคือตรงนี้นะเผื่อมันจะมีนัยยะสำคัญให้เราได้เทรดคราวนี้ต่อมาพี่เห็นไอ้เส้นพวกนี้เนาะที่มันบอกว่าใกล้เคียงกันเนี่ยเห็นไหมมันจะตีเป็น2เส้นเนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันวิธีที่เราจะตัดความรำคาญว่าตกลงเส้นไหนลากแถบปิดไปเลยลากกรอบไปเลยจบลากเป็นกรอบลากเป็นแถบไปเลยแค่นั้นแหละก็ให้รู้โซนว่าแนวตรงนี้มันมีความสำคัญนะถ้าเกิดมันชนถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามในปีนี้หรือในช่วงไหนก็ตามแต่เมื่อกราฟมีโอกาสพุ่งถึงตรงนี้คุณควรที่จะเลิกคิดฝั่งบายได้ละควรจะหาจุดทำกำไรฝั่งเซลล์ดีกว่าหรือ
ถ้ากราฟลงมาเส้นแนวนี้ที่เราตีไว้ก็ควรหากำไรฝั่งบายประมาณนี้นี่คือเป็นการทำการบ้านไว้เบื้องต้นนะครับอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่1เคลียร์มั้ยครับถ้าเคลียร์กดเลข2ให้ผมหน่อยครับพอยต์มันง่ายๆแค่ย้อนปีกดโลกดไฮกดโลกดไฮกดโลกดไฮใจพี่อยากย้อนไปกี่ปีก็พี่ก็ย้อนไปแต่คราวนี้ลองกลับมาดูนี่อ่ะพอก่อนจะกลับไปพยายามเคลียร์เส้นตรงนี้ก่อนคือผมพยายามที่จะย้ำตลอดว่าผมจะเคลียร์กราฟให้มันโล่งที่สุดไอ้เส้นพวกเนี้ยไอ้เส้นพวกเนี้ยไอ้เส้นพวกเนี้ยเวลาจะเคลียร์เส้นทำยังไงกดที่เดิมครับคอนโทรลแล้วก็วายเอาใหม่ใหม่กดคอนโทรลแล้วก็วายกราฟมันก็เริ่มสะอาดตามาขึ้นอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปสัก H1 โอเคมันก็ยังไม่เห็นกราฟเพราะว่าระยะที่เราตีมันค่อนข้างไกลมากกับจากราคาปัจจุบันลองซูมเอาไปอ่ะโอเคเราเจอละเส้นหนึ่งเนี่ยนะเราก็รู้ว่ากรอบเขาอยู่ประมาณไหนในกรอบเนี้ยเราอาจจะหาการทำกำไรระยะสั้นๆหรือแนวแรงรับต้านเล็กๆอันนี้ไม่ว่ากันแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าสักวันหนึ่งให้รู้ไว้ว่าถ้าสักวันหนึ่งกราฟมันอยู่แนวๆมาชนแถวๆนี้ให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าให้ระวังไม่ควรที่จะเซลต่อแล้วให้ระวังอาจจะมองหากำไรในฝั่งบายหรือถ้าสักวันหนึ่งกราฟขึ้นมาสู่แนวๆนี้ให้เรารู้ในเตือนใจเลยว่าถ้าชนแนวนี้เมื่อไหร่ให้ระวังไม่สมควรทำกำไรในฝั่งขาบายแล้วให้อาจจะมองชแนลเล็กๆการทำกำไรฝั่งเซลล์จะอาจจะได้เปรียบกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเคลียร์นะครับต่อมาอีกวิธีนึงอันนี้คือเรื่องเอาฟิโบเข้ามาเกี่ยวละก็จะใช้เทคนิคประมาณเดียวกันคือกล้ามมันย้อนไปไกลไม่ได้กดคอนโทรลแช่แล้วก็กด Y ขึ้นเหมือนกันวิธีนี้เราจะไม่มองของปีนี้เลยเราจะไปมองปีก่อนคือช่องที่1อันนี้ช่องที่0ไม่นับช่องปัจจุบันไม่นับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4แต่โดยส่วนใหญ่เวลาผมตีแค่ประมาณ2ช่อง3ช่องผมตีแค่นี้ช่องนี้ไม่ต้องนับนะไม่เอาไม่นับวิธีการคือซูมใกล้ๆก่อนมาร์คจุดเหมือนเดิมว่าจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะลากจากล่างขึ้นไปข้างบนปิกโบตรงนี้ผมเคยถามว่าวิธีที่ผมทำมันผิดหรือไม่วิธีการใช้ปิกโบแบบนี้เขาบอกว่าไม่ผิดคุณใช้ได้เพราะว่ามันเส้นของคุณเท่าที่เทียบกับลักษณะกราฟคือมันเหนียวพอสมควรคือมันเป็นจุดที่สำคัญจริงๆตรงนี้ครับเห็นไหมมองเห็นเนาะมันจะเป็นตัว F อ่ะเป็นตัว F แล้วมีขีดอยู่มัน4ขีดตรงนี้มุมเนี้ยกดมา1ทีกด1ทีครับไม่ต้องลากนะกด1ทีคลิกซ้าย1ทีปั๊บแล้วเอาเมาส์มาจุดที่ต่ำที่สุดนี่คือจุดที่ต่ำที่สุดใช่ไหมเอาจุดที่ต่ำที่สุดปุ๊บกดแช่แล้วก็ลากไปจุดที่สูงที่สุดจุดที่สูงที่สุดคือแนวเนี้ยคือติ่งตรงเนี้ยถ้าจะเห็นก็เหมือนลักษณะเดียวกันน่ะลักษณะเดียวกันของการเอาไฮเอาโลในแต่ละปีแต่ตรงนี้มันจะมีซอยย่อยในระหว่างโลกับไฮด้วยนึกออกป่ะอันนี้คือเส้นที่1จบไปละเส้นที่1นะจบไปคราวนี้มาดูช่องที่2อันนี้คือช่องที่1มาดูช่องที่2ช่องที่3โอเคส่วนใหญ่ผมจะตีอยู่แค่ประมาณ 1-3 ช่องประมาณนี้กดเหมือนกันครับฟิโบครับมาที่ฟิโบกด1ทีครับคลิกซ้ายปั๊บแล้วมาจุดที่มันต่ำที่สุดของช่องที่2ของปีเนี้ยปีที่2เนี่ยต่ำที่สุดครับกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากไปจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ปล่อยจบเสร็จแล้วนะปีที่2ต่อมาปีที่3ช่องที่3ไม่ใช่ปีที่3ช่องที่3
เหมือนเดิมครับกดฟิกโบว์1ทีครับกดคลิกซ้ายปั๊บลากจากจุดที่ต่ำที่สุดดึงไปถึงจุดที่สูงที่สุดคือเส้นประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเสร็จแค่นี้แค่นี้นะครับพอเสร็จแค่นี้เสร็จปุ๊บเรามาดูจุดที่มันบอกว่าซ้อนๆเทียบเคียงไงจุดที่มันใกล้ๆกันมากๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากครับเอามามองจุดไปวันอันนี้คือผมเสร็จแล้วนะตีแนวรับในต้านเสร็จแล้วย้อนกลับมาสักไทม์เฟรม H1 อุ๊ยเป๊ะเลยกด Ctrl Y ด้วยเคลียร์กราฟเป๊ะเลยถ้าเมื่ออาทิตย์ก่อนหรืออาทิตย์ก่อนไหมวะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเมื่อ1วันนี้วันอะไรวันพุธอังคารถ้าเมื่อประมาณวันศุกร์ถ้าเมื่อวันศุกร์นะผมสอนพวกพี่ๆถ้าวันศุกร์ที่ผ่านมานะผมสอนพี่ๆแล้วผมใช้แนวนี้เราจะรวยจุดเข้าเราจะเห็นเส้นนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนึกออกป่ะเราจะเห็นเส้นนี้เลยเห็นไหมผมก็จะมาดักเซลล์แถวๆนี้แม้ขนาดเดียวกันลงมาอีกผมก็กินแค่ถ้ากินแบบว่ากินแบบลบโลบลบโลบนะลบโลบประมาณ800จุดแต่ในขณะเดียวกันเวลาผมเทคอยู่ที่แค่300จุด400จุดผมก็ปิดละแล้วมันก็ขึ้นมาให้ผมกินอีกคือตรงนี้แนวนี้เห็นไหมผมก็รอเซลล์ตามแนวแค่นั้นแหละหากินกับแนวพอแต่ในขณะเดียวกันจริงอยู่อันนี้ไม่เถียงผมอาจจะถ้าผมตามมาตลอดผมอาจจะมาโดน SL ช็อตนี้ผมอาจจะมาโดน SL ช็อตนี้คือผมพอมาการาฟมาถึงแนวนี้ใช่ไหมผมก็อาจจะเซลล์แล้วผมก็โดนกินเพราะการาฟมันขึ้นแล้วพอมันลงมาชนแนวนี้ทำยังไงครับผมก็จะบายแต่ในขณะเดียวกันผมก็โดน SL อีกรอบก็เสียไป2คือพลาดไป2ครั้งแต่คราวนี้เราถ้าเรามาไล่ดูในช็อตปกติใกล้เคียงผมเสีย2แต่เวลาผมได้1ครั้ง2ครั้งอ่ะ3ครั้งตรงนี้เล็กๆเนี่ยเห็นมั้ยปลายที่มันเทสเนี่ยมันมีการย่อลงมาก่อนเนี่ย3ครั้งพอมันทะลุมาที่ผมโดน SLแล้วยกขึ้นไปชนใหม่ผมก็ follow sell ต่อครับกินอีกสรุปผิด2ครั้งแต่เวลากินกิน1 2 3 4 5 6ครั้งแต่ทางอันนี้ย้ำอีก 800,000 ครั้งแนวดังกล่าวมันไม่ได้การันตีเสมอไปว่ามันบอกไม่ได้ว่ามันจะไม่มีโอกาสทะลุนะมันบอกไม่ได้ว่ามันจะต้านแล้วมันจะเด้งอะไรเงี้ยมันบอกไม่ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็สามารถใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นได้นะครับใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเทรดได้ก็ประมาณนี้ก็ลองดูแต่ถ้าเกิดบอกว่าวางเส้นแล้วยังไงก็ไม่แม่นวางเส้นแล้วยังไงก็ไม่แม่นนะครับวางเส้นแล้วยังไงก็ไม่แม่นก็ง่ายๆหาH4หาโลหาไฮจุดที่มันเป็นซัมติงกันแค่นั้นก็จบหาเข้าตามจุดแนวที่มันเคยเกิดขึ้นถ้าบอกว่าใช้ฟิกโบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตมากเท่าไหร่คราวนี้มันจะมีคำถามต่อมาว่าจริงๆอันนี้ผมยอมรับโดยสดุดีเลยนะว่าคำถามต่อมามันบอกว่าอย่างไอ้ฟิกโบที่เราลากจากล่างขึ้นบนหรือจากลงมาล่างถูกต้องไอ้ตรงเนี้ยผมเรียนตามตรงผมเองเนี่ยบางทีลากจากล่างขึ้นบนมันแม่นกว่าแต่บางคู่เงินลากจากเส้นบนลงล่างก็แม่นผมก็เลยพยายามหาคำตอบแต่พยายามถามคนที่แบบว่าคนที่เขาใช้ฟิโบคล่องๆเอาตรงๆฟังเขาก็ยังพูดกำกวมให้ผมไม่เคลียร์ผมก็เลยยังไม่กล้าฟันสรุปว่าผมฟังแล้วเขาสอนผมไม่เคลียร์ผมก็เลยบอกโอเคไม่เคลียร์ก็คือไม่เคลียร์งั้นแสดงว่าผมไม่ฟันว่าไหนผิดไหนถูกแล้วกัน
ใครใครลากขึ้นก็ลากขึ้นใครใครลากลงก็ลากลงหรือที่ขยันที่ใหญ่จะลากขึ้นลากลงมันเส้นทับซ้อนกันก็ได้ก็ได้มันจะมีเส้นที่มันใกล้ใกล้กันอยู่แล้วเราก็มองพอเรามองเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะมองทางเฟรมเรียกว่าเส้นไหนที่มันไม่ได้มีความสำคัญแล้วก็ค่อยตัดออกให้มันเป็นแนวไว้ก่อนให้มันรู้หลักเกณฑ์แนวรับแนวต้านมุ่งต้นไว้ก่อนถ้าจะมาพูดเรื่องของแนวรับแนวต้านอ่ะพูดกันยาวและนะเขามาพูดกันยาวเนี่ยผมอยู่ในตลาดมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่4ปีที่5เนี่ยเรียนมาก็หลายที่ก็พยายามเขาอาจจะสอนดีแหละผมอาจจะฟังแค่ไม่รู้เรื่องผมอาจจะฟังแล้วผมตีโจทย์ไม่แตกผมก็เลยขอไม่สรุปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันผิดไปแล้วมันมีปัญหาผมก็ยอมรับโดยเฉลี่ยว่าผมไม่รู้แต่วิธีที่ผมทำผมก็ทำประมาณนี้แล้วผมก็สามารถทำกำไรได้พอกำไรได้สามารถอยู่รอดได้นะครับโอเคอันนี้เหมือนเราเอาง่ายๆอยากใช้เครื่องมืออย่างฟิกโบมีก็ลองไปฝึกเอาแล้วกันนะครับสอนรอบเดียวไม่ต้องแชทมาถามผมนะไม่ต้องแชทมาถามผมเพราะอย่างที่บอกว่าผมเองก็ไม่ใช่กูรู้เรื่องของฟิกโบแต่นี่ก็เป็นทริคให้ฟังเฉยๆว่าผมก็ใช้ประมาณนี้นะลองไปดูคลิปย้อนหลังใครตีไม่เป็นดูคลิปย้อนหลังทำซ้ำๆแล้วกันผมไม่ขออธิบายเพิ่มเติมสำหรับใครที่แบบแชทมาแล้วมาถามผมอย่างที่บอกว่าผมเองก็ยังไม่แตกฉานเรื่องนี้แต่ที่เห็นที่ใช้กันบ่อยก็ประมาณนี้แหละ H4 มองจุดสูงต่ำที่มันมีซัมติงกันเยอะๆอย่างแนวนี้ก็ใช้ได้ละก็ใช้ได้ก็คือตรงไหนมากมีซัมติงกันตรงนี้อ่ะย่อมาอีกขยายหาลึกมาอีกแนวนี้มีตรงไหนบ้างตรงนี้เพียงพอแล้วก็ค่อยไปหาชแนลเล็กๆไปหาเทรนไลน์ทำเฟรมเล็กๆอาจจะ M5 หรือ M15 ก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ M15 เรามาหาเทรนไลน์กันเทรนไลน์เล็กๆอย่าพยายามตีกราฟเข้าข้างตัวเองนะออกจากความเป็นจริงนะครับออกจากความเป็นจริงอย่าพยายามตีกราฟให้มันเข้าข้างตัวเองคราวนี้ก็มาลูปเดิมที่ผมตีเมื่อกี้เราพูด GU ในเบื้องต้น GU ในเบื้องต้นน่ะผมก็วินิจฉัยว่าอาจจะเป็นไซเวย์ปากแคบไปเรื่อยๆก็มองได้2ทางก็รอให้มันหลุดมาด้านใดด้านหนึ่งแล้วค่อยโฟลโล่แล้วกันนะครับรอให้มันหลุดมาด้านใดด้านหนึ่งอาจจะจิ๊กแล้วก็หลุดแล้วก็ไปโฟลโล่ฝั่งนั้นหลุดแล้วก็โฟลโล่ฝั่งแค่นั้นนะครับหรือใครจะมองว่าเฮ้ยดูภาพแล้วเนี่ยมันไม่มีไฮใหม่การทำยอดใหม่ที่มันจะสูงกว่าแนวโน้มเทรนที่มันจะไปต่อที่ตัดเส้นนี้ออกเลยปึ้มก็มองว่าอาจจะมีการแนวโน้มที่มันไหลลงมาก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรื่องของการวิเคราะห์หรืออะไรยังไงก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมการตั้งสต็อปลอสอย่ามโนอย่าฝันว่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาถ้ามันจะกลับมาก็ให้มันกลับคือเราเคลียร์ตรงนี้มันจบก่อน SL ให้มันจบแล้วก็เข้าออเดอร์ใหม่ดีกว่าถ้ามันจะกลับมาพี่ค่อยๆไปเข้าออเดอร์ใหม่เหมือนที่ผมวางแผนการเข้า EU เห็นไหมการเข้าเทรดคู่ EU แต่ละขั้นโอเคมันจะอันใหม่ก็ช่างก็ให้มันเป็นล็อตไปเคลียร์เป็นเรื่องไปนะครับโอเคส่วนเรื่องแนวรับแนวต้านจะเป็นฟิลประมาณนี้ต่อมาคือเรื่องของเทรนไลน์จริงๆเรื่องของเทรนไลน์กับแนวรับแนวต้านก็ประมาณเดียวกันเลยแค่การตีเทรนไลน์ก็คือเรื่องของการหาชแนลที่ผมตีบ่อยๆที่ทำให้ดูนั่นแหละประมาณนั้นในส่วนของเนื้อหาตรงนี้แล้วมีท่านใดติดอะไรตรงไหนไหมครับมีท่านใดติดอะไรตรงไหนไหมถ้าไม่ติดขอเลข9ให้ผมหน่อยครับถ้าติดกด0อันนี้คือผมสอนรู้เรื่องมากจนพวกพี่เข้าใจกันหมดเลยหรือผมสอนไม่รู้เรื่อง
แล้วกูไม่รู้จะถามอะไรมึงตอบกูไม่ได้หรอกกูก็เลยกด99ไปเลยประมาณนี้ตกลงคือผมสอนดีจนพี่ไม่มีคำถามผมสอนไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ค่ะสอนดูเรื่องสอนดีมากเลยขอบคุณมากครับเนี่ยผมต้องการให้พี่ชมไม่ค่ะเรื่องจริงครับขอบคุณมากครับก็สำหรับพี่ที่ได้รางวัลยังไงทักผมมานะทักผมมาผมลืมแล้วบอกว่าผมขี้ลืมขนาด3ท่านนี้เตรียมของไว้แล้วแหละน้องมันเอื่อยอายว่าโอเคเดี๋ยวให้ส่งทีเดียวแล้วกันสำหรับ3ท่านที่ผมเป็นหนี้พี่ในรอบแรกเรื่องของแมสอ่ะเดี๋ยวส่งวันเดียวแหละวันศุกร์ได้ส่งทีเดียวเลยนะครับได้ส่งให้ทีเดียวเพราะมันเอื่อยอายกันอยู่ก็บอกว่าอยากส่งทีเดียวจะได้ไปทีเดียวโอเคได้ประมาณนั้นก็การบ้านนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ส่งก็ให้เวลาเดดไลน์สำหรับคืนนี้นะครับเที่ยงคืนใครที่ยังไม่ทำส่งก็ส่งซะนะครับก็ส่งเท่าที่ทำได้ส่งเท่าที่ทำได้ไม่ใช่แบบดูมาหาผมแล้วก็ทำไปด้วยนี่ก็ไม่ใช่การบ้านหรอกนะครับก็ทำไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปมาผิดถูกไม่ว่ากันขอให้มีสัมพันธ์ต่อกันมีการส่งข้อมูลกันเนี่ยผมก็ดีใจละนะครับแล้วตรงไหนที่มันผิดหูผิดตาผมก็โทรไปหาส่วนตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ส่วนการบ้านเรื่องของเทรนไลน์ก็ตีแล้วแต่ถ้าเกิดเรื่องของการหาจุดเข้าในตรงนี้คือผมไม่อยากจะไม่อยากจะข้ามไปในส่วนของคลาสต่อไปเพราะว่าคลาสต่อไปเราจะพูดเรื่องจุดเข้าแล้วจะไม่พูดเรื่องของการใช้เครื่องมือละแต่ตอนนี้ผมอยากจะเน้นหนักๆเรื่องของการใช้เครื่องมือให้พี่ใช้เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เห็นเซลล์กันเยอะมากนะครับเซลล์บายกันเยอะมากการบ้านฟังการบ้านนะครับให้พิมพ์เดี๋ยวพิมพ์ดีกว่าเดี๋ยวพิมพ์ก่อนการบ้านที่2ให้ทำแบบเดิมตีเทรนไลน์แนวรับแนวต้านแบบเดิมแต่คาดว่ามันคงจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเรื่องการตีแนวรับแนวต้านที่เข้มข้นมันเป็นยังไงเพราะเมื่อวานผมไม่ได้สอนพวกพี่ก็พอตีได้พอคาดการได้ว่าอะไรคือแนวรับแนวต้านการบ้านที่2 1ตีรับต้านไม่ต้องเทรนไลน์เพราะเทรนไลน์รู้แล้วว่าทำเป็น2ใช้คำสั่งล่วงหน้าในการเข้าออเดอร์เช่นไม่ต้องเช่นหรอกมั้งมันก็มีอยู่แค่เช่นหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคนงงอีกอะเซลล์ลิมิตBuy limit จริงๆแล้วคำสั่งล่วงหน้าเนี่ยใช้ time frame ไหนครับ time frame ไหนก็ได้เอาที่พี่สะดวกจริงๆแล้วอ่ะคำสั่งล่วงหน้ามันไม่ได้มีแค่ sell limit กับ buy limit นะมันมี sell stop กับ buy stop ด้วยโอเคเดี๋ยวพี่เข้าใจไม่เข้าใจกระช่างพี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังรอบหนึ่งจริงๆถามว่าทำไมผมไม่สอนเซลล์สต็อปบายสต็อปในรอบแรกเพราะว่าผมกลัวว่ามันสับสนกลัวว่าจะสับสนกับเซลล์ลิมิตกับบายลิมิตก็เลยไม่พูดเรื่องนี้ว่าเซลล์ลิมิตกับบายลิมิตอ่ะมันใช้กันบ่อยก็เลยอยากให้ใช้ตรงนั้นให้คล่องแต่โอเคว่าใครไม่อยากจำก็ไม่ต้องจำเรื่องของเซลล์สต็อปบายสต็อปแต่ผมจำเป็นต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าโค้ดไม่สอนหรอเรียนพื้นฐานไม่สอนหรออย่างน้อยๆก็ให้รู้ว่าผมอ่ะสอนนะแต่พวกพี่จำกันไม่ได้เองผมก็รอดเพราะผมได้สอนไปแล้วโอเคนะเข้าใจกันนะโอเคคราวนี้มาเรื่องของคำสั่งเซลล์ลิมิตเซลล์ลิมิตเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราจะเซลล์ใช่ไหมเราจะเซลล์เราคิดว่ากราฟมันอยู่ในแนวนี้เราอยากให้กราฟมันคิดว่ามันจะขึ้นมาเราก็มาตั้งคำสั่งเซลล์ลิมิตไว้
เมื่อกราฟมันขึ้นมาโอเคคำสั่งเซลล์ลิมิตมันจะกลายเป็นเซลล์ทันทีถูกต้องไหมคือเราตั้งเหนือราคาจำไว้ว่าการตั้งเซลล์ลิมิตอันนี้คือราคาปัจจุบันนี่ราคาปัจจุบันนะไอ้เส้นขาวๆเล็กๆเนี่ยนี่คือราคาปัจจุบันถ้าเราตั้งเซลล์ลิมิตไอ้คำสั่งเซลล์ลิมิตมันจะอยู่เหนือราคาถ้าเราตั้งบายลิมิตคำสั่งมันจะอยู่ใต้ราคาเคลียร์นะอันนี้คือเซลล์ลิมิตกับบายลิมิตแต่คราวนี้คำสั่งเซลล์สต็อปเซลล์สต็อปคำสั่งมันจะอยู่ใต้ราคามันจะเขียนว่าเซลล์สต็อปคลิกขวาเอาเมาส์มาวางไว้ใต้ราคาคลิกขวาแล้วมาที่ตรงนี้ครับเทรดดิ้งเห็นไหมครับมีคำว่าเซลล์สต็อปกดครับนี่คือเซลล์สต็อปเซลล์สต็อปก็หมายถึงว่าเราคาดการณ์ว่ากราฟมันโอกาสทะลุต่อแน่เราก็วางดักทางไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมันมาชนตรงนี้เซลล์สต็อปมันก็จะกลายเป็นคำสั่งเซลล์ทันทีแล้วถ้าเกิดมันลงต่อมันก็เราก็ได้กำไรในไม้เซลล์นึกออกใช่ไหมมันก็จะได้กำไรในไม้เซลล์แต่ต้องระวังบางท่านตั้งเซลล์สต็อปไว้คาดการณ์ว่ากราฟมันลงมาแล้วมันจะมารับออเดอร์แล้วพาออเดอร์ไปเป็นกำไรด้วยแต่ไม่ครับโชคชะตาไม่ได้เข้าข้างผู้พี่ๆเสมอไปมันลงมารับออเดอร์พี่เสร็จให้พี่ติดไม้เซลแล้วมันก็ขึ้นแล้วพี่ก็เข้าโคตรแม่นเลยพี่มาเซลปลายเลยไม่งงนะไม่งงนะถ้างงก็ไปดูคลิปได้หลายรอบแล้วเหมือนกันกับ buy stopBuy stop ก็คือกดคลิกขวาอยู่เหนือราคาแล้วไปที่เทรดดิ้งแล้วไปที่คำสั่งเขาว่า buy stop นะแล้วก็ลากเลื่อนเหมือนกันถ้าเกิดมันชนมันก็จะเป็นไม้ buy เปิดก็คาดการณ์ว่ามันจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เคลียร์นะ buy stop โอเคผมพูดแค่นี้ผมไม่อยากให้พี่โหลดข้อมูลเยอะเกินไปเอาแน่นๆคือ sell limit buy limitเซลต็อปคือคำสั่งเซลต้องถูกต้องครับถูกต้องเออใช่ใช่ผมชอบคำพูดนี้มากเลยคือเซลต่อเนื่องเออทำไมผมคิดไม่ได้วะผมพยายามเยอะจะอธิบายยังไงวะให้เข้าใจให้แบบว่าไอ้นู่นนั่นนี่แต่โอเคครับขอบคุณมากผมชอบเบิดคำนี้มากเลยเป็นการเซลต่อเนื่องบายต่อเนื่องเยี่ยมมากต่อมาถึงไหนละพื้นฐานการบ้านให้ใช้คำสั่งล่วงหน้าการเข้าออเดอร์เซลล์สต็อปเอ้ยโซนที่เซลล์ลิมิตบายลิมิตอย่างไรก็ได้แต่ใครอยากจะเซียนเอาเซลล์สต็อปบายสต็อปก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเดี๋ยวผมตรวจเดี๋ยวผมรู้เองนะครับ3ตั้ง SL PPให้เรียบร้อยส่งก่อนเที่ยงคืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมเราจะออนไลน์กันไหมพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายเราออนไลน์กันเดี๋ยวมีจับรางวัลด้วยเดี๋ยวมีจับรางวัลวันสุดท้ายพรุ่งนี้เห็นมีคนแจ้งว่าจะไม่ได้ถ้ามีออนไลน์จะไม่ได้เข้ามาประมาณ15ท่านแจ้งมามีว่ามีงานเลี้ยงงานอะไรสักอย่างไม่ค่อยจะเอาว่าพรุ่งนี้พักดีกว่าไหมพักสักวันหนึ่งดีเหมือนกันค่ะจะได้ทบทวนโอเคเป็นความคิดที่ดีครับความคิดที่ดีมากเป็นความคิดที่ดีมากครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ก็เราเอ่ยๆกันในกลุ่มแล้วกันใครมีอะไรก็โยนมาผมจะมีเวลาทำคลิปทำอะไรตอบคำถามหลายๆท่านด้วยพยายามโยนในกลุ่มถ้าเกิดว่าใครที่ทักผมมาแล้วผมตอบช้านี่ขออภัยมากอย่างสูงเลยคือแชทผมแบบค้างวันนึงเป็นร้อยเลยว่าพอได้คุยกับพี่ๆที่เจอปัญหาแล้วบางทีแบบว่าทักพี่เขาไปแล้วเขาอ่านผมแล้วเขาก็ไม่ตอบแล้วผมก็ต้องรอเขาตอบรอแล้วก็รอนานพอรอนานผมก็จะไปตอบคนอื่นพอไปตอบคนอื่นแล้วพี่คนที่ผมคุยค้างไว้เขาก็ทักกลับมา
แล้วผมก็กลับไปกลับมาแล้วผมกลับไปกลับมาเสร็จแล้วพี่เขาก็หายไปเลยหายไปเลยเสร็จแล้วผมก็ไปหาคนอื่นต่อสักประมาณ30นาทีพี่เขาก็กลับมาคือทั้งวันแต่ไม่เป็นไรเต็มที่แต่ช้าหน่อยขออภัยด้วยนะครับค้างหน่อยใครเร่งด่วนโทรหาเลยบางทีไม่ได้รับนี่ไม่ใช่อะไรนะคือติดสายอีกสายหนึ่งอยู่ก็เลยไม่ได้รับนะครับโทรได้แบบเร่งด่วนอะไรเงี้ยโทรได้ยินดีนะครับไม่ต้องถามหมอโทรได้ไหมโทรได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่สัก8 โมง 9 โมงนี่ขอร้องอย่าโทรขอร้องบางทีนอนดึกนะครับนอนดึกโอเคผมการบ้านเดี๋ยววันนี้ถึงเที่ยงคืนนะการบ้านของเมื่อวานเดี๋ยวผมจะไล่ตรวจเช็คชื่อว่ามีผลกับเรื่องของเงินมัดจำแต่ใครบอกว่าเอ้ยขำๆเรียนคุ้มแล้วเงินมัดจำให้บ๊อบกับน้องแอดมินไปกินกาแฟดีกว่าไม่ว่ากันก็บ๊อบไม่เอาบ๊อบไม่เอาก็เดี๋ยวให้ถ้าใครเอาเป็นว่าเงินที่แบบว่าพวกพี่ๆไม่เข้าเรียนไม่ส่งการบ้านเลยเงินที่พวกผมลิฟเอาง่ายๆก็ส่งให้ก็ให้น้องๆแอดมินไปนะครับที่เขาดูแลพวกพี่ๆเข้ากลุ่มเขาแต่ไม่ได้อยากได้นะไม่ได้นี่นะคือพวกพี่ต้องส่งงานต้องส่งนะครับยังไงก็ต้องส่งเพราะว่าเราเสียเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่เสียเวลาที่เราบอกว่าบูฟูมฟักกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันอยากให้มันได้ตรงนั้นนะครับมันอยากให้ได้ตรงนั้นนะครับโอเคถึงตรงนี้แล้วใครมีคำถามอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีกด9ถ้ามีกด0เดี๋ยวพี่ๆท่านใดที่แบบว่าแชทกับผมหลังจากเรียนจบอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าผมไม่ตอบผมขออภัยนะบางทีอาบน้ำเสร็จบางทีมันอยากหลับมันก็อาจจะหลับไปเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ตื่นมาผมไล่ต่อตอบนะครับถ้าเกิดเคสด่วนเคสอะไรก็โทรได้เลยดึกๆโทรได้นะตีหนึ่งตีสองก็โทรได้ได้ได้อยู่ดึกๆได้อยู่แต่เช้าๆนี้ไม่ไหวนะครับโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ารับฟังแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ไปหรือได้ชี้แนะแนวทางอะไรไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนพี่ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับผมถ้อยคำใดวาจาใดไม่สุภาพนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โรคร้ายนะครับตอนนี้ก็ขอให้พี่นะครับเทคแคร์ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ